นะครับวันนี้ห้องเรียนแรกนะครับของวิทยาลัยบรรจุประจำเดือนกันยายนเราห่างกันไปหลายวันแล้วครับตั้งแต่รอบก่อนที่คุณโฆษณามันจุดไฟในหัวใจของเราหลายคนนะครับหลายคนก็ยังติดตามเรื่องนี้อยู่ประเด็นวันนั้นน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็มีอะไรต้องติดตามกันต่ออีกเยอะวันนี้ก็น่าสนใจครับทุกท่านช่วงนี้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกก็กำลังอยู่ในช่วงของการรอมฎอนนะครับหรือการถึงสิ้นปีวันนี้เวลาของห้องเรียนก็เลยเลทมากนะครับช้ามาจากเดิมปกติจะเริ่มทุ่มหนึ่งนะครับอาจารย์ช่วงชัยบอกว่าขอเวลาสำหรับการละสิ้นปีแล้วก็มาละหมาดครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้เริ่มกันทุ่มหนึ่งพอดีนะครับวันนี้อาจารย์พร้อมกันแล้วครับประเด็นน่าสนใจมากครับพี่น้องทุกท่านเพื่อนๆผู้บ่งเรียนทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวประเด็นของโลกอาหรับวิถีของชาวไทยชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับแล้วก็แน่นอนจะผูกโยงกับกระแสโลกทั้งโลกที่กำลังเป็นอยู่นะครับถึงอารยธรรมการศึกษาและการเคลื่อนไหวทางสังคมของตุรกีแน่นอนถ้าเราพูดถึงโลกมุสลิมโลกในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับตุรกีถือเป็นขบวนรถไฟขบวนแรกเลยครับที่กำลังพุ่งทะยานเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่นะครับน่าสนใจตรงที่ว่าเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างต้องท้าทายกับอะไรบ้างถูกทดสอบจากอะไรบ้างนะครับวันนี้วิทยากรทั้งสามท่านจะมาช่วยตอบคำถามให้กับเรานะครับว่าวิถีของมุสลิมที่เป็นอยู่เมื่อถูกท้าทายหรือจะต้องพบกับโจทย์ใหม่ที่เกี่ยวกับความเป็นสมัยใหม่เกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อเข้าสู่โลกสมัยใหม่ที่เป็นอยู่นะครับเขาต้องพบกับอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากที่นั่นวันนี้มีผู้ชี้บอลสามท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยบนเวทีท่านแรกครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์ศิริพัฒนะนะครับอาจารย์ศิริพัฒนะนะครับแล้วก็อีกท่านนึงครับคุณอับดุลเอาวันอัสดีผมโอเคคุณได้รับเก้าสถานที่ก่อนมาสัสดิใช่ไหมครับสิสดิกนะครับอับดุลเอาวันสิสดิกครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสุขาภิบาลของเราเองนะครับอาจารย์โชคชัยวงศ์นันท์ตอนนี้มอบห้องเรียนนะครับให้กับทั้งสามท่านแล้วก็ให้อาจารย์โชคชัยได้ดำเนินการเสวนากันต่อไปเชิญครับครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้าร่วมในวิทยาลัยมุสลิมในวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงที่มาที่ไปนิดนึงนะครับว่ากว่าจะมีวิทยาลัยมุสลิมในวันนี้เนี่ยในเฉพาะหัวข้อเรื่องอารยธรรมการศึกษาและการเคลื่อนไหวทางสังคมบริษัทศึกษาประเทศตุรกีเนี่ยที่มาที่ไปก็คือว่าทางสมาคมไทยตุรกีนะครับได้เชิญนักวิชาการไทยนะครับไปศึกษาดูงานที่นครอิสตันบูลนะครับกับเมืองบูซานนะครับโดยที่สมาคมธุรกิจไทยตุรกีเนี่ยนะครับหน้าที่หนึ่งนอกจากจะทำเรื่องของการค้าระหว่างประเทศแล้วเนี่ยเขามีสมาคมที่ทำงานในเรื่องของภาคประชาสังคมด้วยนะครับมีเราหลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเรามีโรงเรียนนานาชาติไทยตุรกีอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็หลายแห่งที่เป็นโรงเรียนไม่ใช่เป็นโรงเรียนต้านศาสนาเป็นโรงเรียนสามัญทั่วไปเป็นโรงเรียนเอกชนคล้ายๆที่เรียกว่าโรงเรียนนานาชาติก็ได้ครับอยู่ในกรุงเทพอีก 2-3 แห่งนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะมาวางโรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ในหาดใหญ่ในอนาคตซึ่งทราบว่ามีแผนมีโครงการที่เขาจะมาเปิดในนานาชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งรู้สึกว่าเขาจะเลือกที่สดหาดใหญ่นี่นะครับเป็นจุดในการที่จะส่งเสริมด้านการเรียนการสอนนะครับเมื่อได้รับการเชิญแล้วเนี่ยผมก็ได้เรียนศึกษากับทางท่านผอสถาบันศึกษานะครับอาจารย์สุพงศ์ว่าในฐานะที่เขาเชิญในศึกษาโรงงานเนี่ยเราจะไปศึกษาโรงงานเขาเนี่ยด้วยการทำให้เป็นวิชาการอย่างไรนะครับเราจะเอาผลจากการไปดูมาเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาหรือประชาคมชาวมอทุกท่านได้อย่างไรนะครับ
ก็จึงเป็นที่มาของเวทีในวันนี้นะครับเวทีในวันนี้เนี่ยมาจากการศึกษาดูงานรวมถึงการนำนักศึกษาที่มีประสบการณ์นะครับนักศึกษาที่เรียนกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันนะครับผมขอแนะนำข้อมูลที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับดร.ชัยรัตน์เนี่ยเดิมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยใหญ่แล้วนะครับเดิมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์หรือว่าทศวิศวะอยู่อุตสาหกรรมเกษตรนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ย้ายไปที่วิทยาลัยเกษตรดีแล้วนะ14ปีแล้วนะครับอาจารย์ชัยรัตน์เนี่ยไปตุรกีมา2รอบแล้วรอบแรกเดือนกรกฎาคมใช่ไหมอาจารย์ได้ไปตุรกีมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้ซีเรียด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะว่าไปเข้าสู่เรื่องการแดนล็อกยังไงสิ่งที่เด่นของมุสลิมกลุ่มความเคลื่อนไหวทางสังคมในตุรกีนี่คือการสาธารณะการใช้แดนล็อกเป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาความขัดแย้งทั้งภายในประเทศและก็ระหว่างประเทศนะครับอาจารย์ชัยรัตน์ไปมาแล้วก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วก็ไปร่วมกับคณะทางที่ผมไปด้วยเนี่ยเมื่อระหว่างเราผมไปในระหว่างวันที่12ถึง22นะครับกรกฎาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันก็ไปกันมา10วันนะครับส่วนวันที่ผมไปเนี่ยเป็นเมืองที่อิสตันบูลกับที่เมืองบูซ่านะครับบูซ่านั้นเป็นเมืองเก่าแก่เมืองนึงเหมือนกันที่อยู่ฝั่งเอเชียตะวันฝั่งเอเชียนะครับคืออิสตันบูลเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ทวีปในเดียวกันนะครับมีฝั่งอนาโตเลียที่เรียกว่าเป็นฝั่งเอเชียนะครับแล้วก็ฝั่งอิสตันบูลนั้นเป็นฝั่งยุโรปนะครับเดี๋ยวจะมีภาพมีอะไรอยู่พอสมควรนอกจากการใช้ร้านแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราเกียรติท่านหนึ่งนะครับคุณอับดุลอาวานอับดุลอาวานเนี่ยมีพ่อเป็นชาวโคกโขงปัตตานีนะแม่เป็นชาวภูเก็ตนะครับอับดุลอาวานเนี่ยจบมัธยมในเมืองไทยมัธยมต้นนะครับแล้วก็สอบชิงทุนที่รัฐบาลตุรกีเปิดสอบในเมืองไทยเป็นรุ่นแรกๆต้องไปเรียนมัธยมปลายนะตั้งแต่มัธยมปลายจนปัจจุบันเนี่ยสอบเข้าเรียนในสาขาคือเทวะเทคโนโลยีนะถ้าแปลเป็นไทยก็คือเทวะวิทยาซึ่งมันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าทั้งประเทศมุสลิมแต่ไม่ใช้ที่ Islamic Study แต่ใช้คำว่าเทคโนโลยีแทนก็มีข้อน่าสงสัยบางประการและหรือข้อที่เรามักจะพูดคุยกันว่าเอ๊ะทำไมตุรกีเนี่ยเป็นรัฐที่แยกศาสนากับการออกจากกันหรือเปล่าหรือที่เราเรียกว่า Secular State นะมีมุสลิม 99% 90% นะเป็นชนส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้เอาทูความเป็นอิสลามจ๋าไม่มีความเป็นยุโรปมีความเป็นเอเชียมีการจัดการชนกลุ่มน้อยเช่นชาวเคิร์ดชาวยุโรปตะวันออกที่ไหลเข้ามาอยู่ในตุรกีเนี่ยเพราะว่าตุรกีนี่นอกจากจะมีอารยธรรมระยะเวลาที่ยาวนานมากถ้าเป็นพันปีเดี๋ยวจะมีภาพโบสถ์ที่เป็นมัสยิดเนี่ยอายุประมาณสัก1,500ปีไปถึงที่นู่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเรียนประวัติศาสตร์ตอนนี้ที่รู้สึกว่าขึ้นชมมากแล้วนะประมาณสัก300-500ปีแต่ไปถึงที่โน่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของพันปีอารยธรรมโรมันตะวันออกที่อยู่ในฝั่งตุรกีเนี่ยมีสร้างปราสาทฟังมีโบสถ์มีมัสยิดมากมายนะที่เป็นรอยต่อระหว่างคริสเตียนสู่ความเป็นมุสลิมนะฮะที่เป็นรอยต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปที่เป็นรอยต่อระหว่าง3อาณาจักรนะครับตั้งแต่อะไรล่ะโรมันนะครับมาสู่ไบเซนไทน์มาสู่ยุคออตโตมันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผู้ที่จะผมคงไม่กล้าพูดเองนะครับเพราะว่าได้เห็นด้วยสายตาแค่10วันเนี่ยผมคิดว่าไม่ชัดเจนนะนะผมคิดว่าคนที่ควรจะพูดได้ดีกว่าคือคนที่อยู่นานกว่าแล้วคนที่เห็นมากกว่าผมนะครับวันนี้เราเรียกสองท่านนะฮะดร.ชัยรัตน์กับอับดุลอาวานสิทธิ์ดีนะครับเราจะถัดไปในหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยได้ศึกษากับอับดุลอาวานตั้งแต่ที่ตุรกีรู้แล้วเหมือนกันว่าเราจะเป็นการปูพื้นอย่างไรที่จะทำให้คนรู้จักตุรกีในแบบที่ง่ายๆนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องความเป็นมาและอารยธรรมนะครับระบบการศึกษาตุรกีเป็นยังไงมีนักเรียนไทยนักพูดและมุสลิมนะเข้าไปเรียนในตุรกีเนี่ยมากกว่าหลายสิบคนนะในหลายๆที่มหาวิทยาลัยอิสตันบูลไม่ใช่เป็นเมืองหลวงเนาะเมืองหลวงที่อังการานะครับในทางที่เราพักที่รู้จักแห่งอิสตันบูลนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาวานก็จะได้ค่อยๆขยายความให้ท่านฟังนะครับรวมถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมนะ
เราพบว่าในตุรกีเนี่ยมีภาคประชาสังคมมี NGO มากมายนะครับที่ผมไปกับอาจารย์ไทรัตเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าอยู่ในตุรกีที่เขาไปดูแลแล้วนะตั้งแต่เรื่องที่พักการเดินทางร้านอาหารเขาดูแลหมดเลยมันมีอันนึงที่ผมดูว่าเป็นข้อสังเกตก็คือว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมเขาเนี่ยใกล้ๆตุรกีเนี่ยมีระบบผมไม่ได้เรียกคำว่าโครงสีหรือว่าอันนั้นที่นะจ๊ะที่เรียกกันว่าเงินสมมติว่าเงิน1บาทอยู่ในคน10คนกลายเป็นคน10บาทเข้าใจความหมายไหมนะคือคล้ายๆกับว่าเวลาเราไปเนี่ยพาไปร้านอาหารพาไปมหาวิทยาลัยไปโรงพยาบาลที่ไปศึกษาทำงานทั้งหมดรู้ว่าแต่หรือในเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดคือระบบคนของเขาเนี่ยที่ใช้คำว่าจะหมาดเนี่ยจะหมาดเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับสมาคมหรือของแต่ระบบบางทีนี่คือสมาคมใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยก็มีลักษณะสมาคมเหมือนกันที่มีเครือข่ายของครับเยอะมีคนประมาณที่เป็นแสนแต่มีในหนึ่งในเป็นแสนเนี่ยมีคนหลากหลายอาชีพมีทั้งหมอมีโรงพยาบาลเอกชนมีมหาลัยเอกชนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมของตุรกีเนี่ยมีหลายกลุ่มมากที่ทำงานด้านช่วยเหลือภัยพิบัติมีช่วยเหลือด้านการศึกษามีช่วยเหลือด้านสุขภาพอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีองค์กรที่เข้าไปช่วยงานเรื่องการช่วยเหลือเรื่องนาการจัดน้ำในแอฟริกาช่วยเหลือภัยพิบัติในญี่ปุ่นนะครับช่วยเหลือหลังจากที่มีเอิร์ธเควกในหลายที่ในโลกนะครับรวมถึงกรณีสึนามิก็เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจของตุรกีก็คือการเป็นมุสลิมที่เป็นหนึ่งบนที่อยู่กับความทันสมัยแต่ว่าก็มีอัตลักษณ์อะไรบางอย่างสิ่งอันนี้ที่ผมเห็นได้ชัดในอิสตันบูลนะครับผมต้องบอกว่าเห็นที่ว่าอิสตันบูลกับบูซานเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้ iPhone iPad เลยถามเขาว่าทำไมเขาบอกว่าแพงเขาตั้งภาษีสูงมากไม่มีเขาไม่ค่อยมีอิสระเสรีในด้านเทคโนโลยีเท่าไหร่แต่เขาก็มีความเป็นความทันสมัยมีรถรางโมเดิร์นอยู่ในเมืองเก่าอายุพันปีอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะมีข้อที่น่าสนใจตรงนั้นผมคงไม่ยาวกว่านี้นะครับขอเริ่มต้นจากอับดุลอวาสก่อนแล้วกันนะครับอับดุลอวาสจะเป็นการปูพื้นประวัติศาสตร์นะครับรวมถึงความเป็นมายุคสมัยต่างๆนะครับต้องออกตัวก่อนนิดนึงนะครับอาจจะเจอเรื่องของอิสลามมุสลิมบ้างหน่อยเพราะว่าเป็นประเทศมุสลิมนะครับอาจจะมีเรื่องประวัติศาสตร์บ้างนะครับก็ต้องขออภัยกับเพื่อนต่างประเทศด้วยนะครับที่อาจจะต้องฟังตรงนี้บ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นมิติหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ทำให้จากทางผมอ่อนได้รู้จักประเทศตุรกีมากขึ้นขอได้เชิญคุณอับดุลอวาสครับขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับก็อันดับแรกคือผมจะพูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พื้นฐานทางผมจะพูดพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกีนะครับก็มันจะเกี่ยวข้องกับอารยธรรมหลายๆอารยธรรมในอดีตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพูดถึงก็คืออารยธรรมอิสลามนะครับอารยธรรมอิสลามเนี่ยคือตัวตนที่สำคัญของตุรกีที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งตุรกีไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับปัจจุบันนี้จะพูดถึงคำว่าอารยธรรมอิสลามมากๆนะครับอารยธรรมอิสลามนะครับ เป็นอารยธรรมที่ในความเข้าใจของคนตุรกีนั้นอารยธรรมอิสลามเป็นอารยธรรมที่ได้สืบทอดอารยธรรมที่มีมาในอดีตนะครับที่มีมาในอดีตตั้งแต่ยุคก่อนอิสลามที่เป็นสมบัติของมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมกรีกอารยธรรมบาบิโลนอารยธรรมเปอร์เซียนะครับซึ่งแผนที่ผมได้ให้เห็นไปในหน้าจอตอนนี้ก็คือเป็นแผนที่ของการพิชิตของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์เราจะเห็นว่าการพิชิตของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยทำให้แผ่นดินทำให้2อารยธรรมใหญ่ๆ2หรือ3อารยธรรมใหญ่ต้องมาเจอกันนะครับก็คือเราจะเห็นว่าทางด้านตะวันตกเนี่ยก็คือจะมีอู่อารยธรรมกรีกของฝั่งทะเลเอเจียนนะครับแถวเนี้ยอนาโตเลียอะไรซึ่งแผ่นดินอนาโตเลียเองเนี่ยก็เป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยอารยธรรมนะครับมีชาวอิตาลีมีก่อนหน้า
ก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆอะไรก็ทำครับก็ระหว่างนี้ก็จะมีโมโสโปเตเมียใช่ไหมครับทางนี้ก็จะมีอียิปต์นะครับอารยธรรมของอียิปต์ก็เป็นที่เรื่องลือกันนะครับไม่ต้องอธิบายมากทางนี้ก็จะเป็นเปอร์เซียนะครับเปอร์เซียแล้วก็จะมาบรรจบที่ตรงนี้ที่อินเดียการพิชิตดินแดนของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์โลกนะครับคือทำให้เกิดอารยธรรมจากตะวันตกเนี่ยมาบรรจบมาเจอกันกับอารยธรรมตะวันออกนะครับทำให้เกิดการบูรณาการการได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างสองอารยธรรมนะครับสองอารยธรรมใหญ่ๆก็คืออารยธรรมกรีกกับอารยธรรมเปอร์เซียก็ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับอารยธรรมหลังจากนี้เป็นต้นไปอารยธรรมอิสลามเนี่ยได้ทำในสิ่งนี้ได้ทำในสิ่งนี้คล้ายกับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ก็คือว่าพื้นที่ที่อารยธรรมอิสลามเนี่ยได้ทำการพิชิตมุสลิมรุ่นแรกตั้งแต่ยุคของศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลังจากที่ท่านเสียชีวิตบรรดาสาวกของท่านก็ได้ออกจากอาระเบียจะสังเกตว่าอาระเบียนี่อยู่นอกพื้นที่นี่ครับออกจากอาระเบียแล้วก็มาสู่บริเวณที่เป็นบริเวณอนาโตเลียมาสู่บริเวณที่เป็นบริเวณอียิปต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกท่านได้ดูนะครับการเผยแพร่อิสลามของแผนที่ที่เล่าถึงการแพร่อิสลามของมุสลิมในยุคแรกซึ่งเป็นการพิชิตที่ยิ่งใหญ่กว่าการพิชิตของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับแล้วก็ทำให้จะสังเกตได้ว่าอารยธรรมของตะวันตกกับอารยธรรมของตะวันออกก็ได้บรรจบกันในอิสลามเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นยุคของบรรดากษัตริย์ต่างๆนะครับจะเป็นราชวงศ์อุมัยยะเป็นราชวงศ์แรกราชวงศ์อุมัยยะอยู่ที่มุสลิมว่าราชวงศ์อุมัยยะนะครับซึ่งมีระยะเวลาประมาณ1ศตวรรษนะครับหลังจากราชวงศ์อุมัยยะก็จะเป็นซึ่งราชวงศ์อุมัยยะนี่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ซีเรียปัจจุบันนะครับก็คืออยู่ที่ดามัสกัสก็ดามัสกัสเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอิสลามนะครับอาณาจักรอิสลามในตอนนั้นประมาณสัก1ศตวรรษแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองก็คือมีการปฏิรูปการเมืองของราชวงศ์อับบาสิดนะครับอับบาสียะก็อับบาสียะก็จะมีจุดการปกครองอยู่ที่อิรักปัจจุบันก็คือแบกแดดจะถูกสร้างขึ้นโดยคาลิฟหรือคอลิฟะอบูยาฟัรอัลมันซูรนะครับคอลิฟะอบูยาฟัรอัลมันซูรก็สร้างแบกแดดขึ้นสร้างแบกกรุงแบกแดดขึ้นซึ่งกรุงแบกแดดนี้ก็เป็นเมืองที่รวบรวมอารยธรรมที่มีมาตั้งแต่ในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูเมืองของแบกแดดรูปทรงของกรุงแบกแดดวันที่สร้างไม่กระทั่งวันที่สร้างกรุงแบกแดดนะครับได้กำหนดตามแผนที่ของดวงดาวนะครับวันที่สร้างกรุงแบกแดดนะครับก็หลังจากอับบาสในช่วงราชวงศ์อับบาสียะเนี่ยก็จะมีชนชาติอื่นๆเข้ามาสู่ในการปกครองของอิสลามนะครับก็จะมีชาวเปอร์เซียเข้ามาชาวเปอร์เซียก็จะเริ่มเข้ามาก็จะมีกษัตริย์ของราชวงศ์บุยฮีดนะครับพวกนี้ก็จะมาเป็นมีบทบาทนะครับในทางด้านการเมืองในโลกอิสลามแล้วพอหลังจากนั้นก็จะมีชาวตุรกีจะเริ่มเข้ามาที่เราเรียกกันว่าพวกซัลจุกเติร์กนะครับซัลจุกเติร์กเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทใน
ในอารยธรรมอิสลามเนี่ยในด้านการเมืองในการปกครองนะครับก็จะเริ่มที่ในยุคอับบาซีนะครับก็หลังจากตอนยุคเติร์กเนี่ยเป็นนับได้ว่าเป็นผู้เป็นชนชาติเติร์กชนชาติแรกที่ปูทางไปสู่การมีการที่จะกำเนิดจักรวรรดิออตโตมันต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งจักรวรรดิออตโตมันนะครับจักรวรรดิออตโตมันเราก็จะเห็นจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยได้เติมเต็มนะครับคือจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยจะมีพื้นที่ทางด้านบนจะเป็นทะเลดำนะครับทะเลดำแล้วก็จะมาทางกรุงเวียนนาทางนี้ครับคาบสมุทรบอลข่านทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันทางด้านตะวันตกทางด้านแอฟริกาเหนือก็จะมาถึงเขตนี้ครับแอลจีเรียแล้วก็สังเกตได้จะเห็นอียิปต์แล้วก็เมืองสำคัญของอาหรับเนี่ยนะครับเมืองศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะครับของไม่ว่าจะเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามหรือเมืองศักดิ์สิทธิ์ของทั้ง3ศาสนานะครับศาสนายิวศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามก็คือเมืองเยรูซาเล็มปัจจุบันนะครับก็อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ออตโตมันนะครับซึ่งจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยก็ได้ล่มสลายไปในประมาณในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ในปี1924นะครับเป็นการปิดฉากเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิออตโตมันนะครับแล้วก็มีการก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีขึ้นมานะครับประเทศตุรกีปัจจุบันเนี่ยชาวตุรกีเนี่ยจะมองว่าตุรกีเนี่ยคือผู้สืบทอดคือทายาทของจักรวรรดิออตโตมันนะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะตั้งเป็นรัฐใหม่นะครับตั้งเป็นรัฐใหม่ที่มีระบบการปกครองที่เป็นยุโรปนะครับมีระบบการปกครองที่เป็นเซคูลาริสต์นะครับคือแยกศาสนาออกจากการเมืองนะครับแต่ราชวงศ์สาธารณรัฐตุรกีนะครับก็ยังคงนับว่าตัวเองนั้นสืบทอดทางเป็นทายาททางการเมืองของจักรวรรดิออตโตมันเป็นสิ่งที่น่าสังเกตนะครับในปี1924ที่มีการยกเลิกคิลาฟะห์มีการยกเลิกคิลาฟะห์คือระบอบคาลิฟะห์ของอิสลามนะครับที่โดยสาธารณรัฐตุรกีนะครับถ้อยคำที่ใช้เนี่ยไม่ใช้คำว่ายกเลิกโดยตรงใช้คำว่าบัดนี้เป็นต้นไปคิลาฟะห์จะเป็นจิตวิญญาณของรัฐสภาตุรกีนะครับใช้ถ้อยคำนี้นะครับก็ผมก็ขอพูดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับเป็นการพูดคุยทางประวัติศาสตร์นะครับก่อนที่จะนำมาวิจารณ์อิสตันบูลนะครับขอเสริมที่อับดุลอาวันไม่ได้พูดนะครับเช่นระบบคาลิฟะห์ที่อาณาจักรออตโตมันที่สิ้นสุดเนี่ยถ้าแปลเป็นปีไทยก็คือ2466นะครับในยุคร .6 นะครับเป็นปีเดียวกับที่ร .6 ออกรับประสาทนศาสตร์นะรัฐศาสนโยบายในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้คือผมอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็พยายามเทียบโยงนะว่าในยุคนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่ตุรกีแล้วเกิดอะไรขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้หนังสือเล่มนึงที่ผมให้หลายท่านได้ดูเนี่ยเขาเขียนถึงความสัมพันธ์ไทยตุรกีเนี่ยเขานับว่ามีความสัมพันธ์เพียงแค่ไม่ถึง100ปีซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ไทยตุรกีเนี่ยมีมากกว่า 2-3 ราชการนะทราบว่าพระเยซูลงเนี่ยได้ไปอิสตันบูลนะฮะมีเอกสารหลักฐานไทยเดี๋ยวอาวาเนี่ยซึ่งเห็นของจริงในพิพิธภัณฑ์นะครับผมอาจจะอ่านจากหนังสือซึ่งไม่ใช่ของจริงแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่ามันมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปัตตานีกับตุรกีและสยามกับตุรกีเนี่ยมานับเป็นร้อยปีนะครับรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยยังมีการลงทุนของประเทศไทยเช่นเครือซีพีนะครับเข้าไปทำ
อะไรนะไก่สดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีการลงทุนระหว่างกันเยอะมากนะครับรวมถึงการส่งออกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับขอแนะนำนิดนึงครับว่าคณะที่ไปเนี่ยไม่ได้มีพร้อมสิ่งนะมีอาจารย์ที่เป็นชาวไทยจีนจากหาดใหญ่นี้ด้วยที่ดร.ลักดานะอยู่ประจำคณะวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์ลักดาก็เป็นสาวใหญ่คนหาดใหญ่นี่แหละครับแล้วก็อาจารย์ลักดาก็ไม่ก็เกิดไปก็ลุยเข้าหมดมัสยิดพิพิธภัณฑ์นะครับเขาพาไปดูวังเนี่ยผมก็จะให้ดูนะครับว่ามีข้อสังเกตกันว่าวังที่เกิดตั้งแต่สมัยร.5เนี่ยบางส่วนเนี่ยนอกจากจะคล้ายๆกับสไตล์ฝรั่งเศสแล้วเนี่ยซุ้มประตูหลายๆแห่งก็มีความคล้ายคลึงกับตุรกีนะครับขอแนะนำในเชิงข้อมูลนิดนึงครับเงินตุรกีนี่ครับเป็นลีรานะลีราเนี่ยประมาณ 17-18 บาทน้องวิธีการเดินทางเนี่ย2เล่มที่สำคัญนะมีหนังสือคู่มือรูปนี้นะครับที่อิสตันบูลมีคู่มือแล้วก็แนะนำสถานที่มากมายนะครับ อีกเล่มนึงคล้ายๆเราดิเครดิตนะครับแต่เป็นหนังสือเก่านะแต่ว่าข้อมูลดีมากในการลำดับอารยธรรมอะไรต่างๆในโลกนะครับชื่อหน้าต่างสู่โลกกว้างนะครับเวลาไปต่างประเทศพวกนี้สำคัญมากรวมถึงการเดินทางในอิสตันบูลนะครับตั้งแต่รถไฟฟ้ารถรางอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รถบวกรถไฟธรรมดาที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบนะฮะอย่างถ้าใครไป KL นี่ก็จะเห็นว่ารถไฟจะเป็นระบบที่มันเชื่อมโยงกันได้นะครับการเดินทางนะครับรูปที่ผมไปเมื่อกรกฎาคมเนี่ยเป็นรูปท้ายๆที่ต้องเสียค่าวีซ่านะครับปัจจุบันเนี่ยไปตุรกีได้โดยไม่ต้องเสียค่าวีซ่าแล้วสามารถซื้อตั๋วไปได้เลยแล้วก็อายุในการอยู่ได้รู้สึกว่าประมาณ90วันใช่ไหมแล้วก็20วันครับแล้วก็สามารถต่อได้90วันนะครับก็สามารถซื้อตั๋วไปได้เลยแต่ว่าประเด็นก็คือนอกจากเรื่องค่าเงินแล้วนะครับเงินเนี่ยถือไทยไปไม่ได้ต้องถือดอลลาร์เข้าไปนะครับในตุรกีจะไม่รู้จักเงินไทยหรือเงินในเซาท์อีสเอเชียเลยนอกจากญี่ปุ่นนะครับยูโรดอลลาร์แล้วก็เช่นชาติใหญ่ๆอย่างซาอุดิอาระเบียอะไรต่างๆพวกนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมอบไปที่ให้กับอาจารย์ชัยรัตน์นะครับอาจารย์ชัยรัตน์ไปมา2คนเนี่ยอาจารย์ชัยรัตน์เนี่ยเป็นคนนครธรรมราชนะครับจบปริญญาเอกที่ออสเตรเลียนะครับอาจารย์ผ่านโลกตะวันตกโลกออสเตรเลียมาแล้วเนี่ยแล้วไปเห็นประเทศที่มีความก้ามกึ่งระหว่างเอเชียกับยุโรปนะฮะตลอด2ครั้งที่อาจารย์ไปมามากกว่า10กว่าการอะไรต่างๆพวกนี้เห็นหลายๆเมืองเนี่ยอาจารย์เห็นอะไรที่มีนัยยะสำคัญบ้างแล้วก็อะไรที่อาจารย์คิดว่าเมื่อมองเขาแล้วมองเราแล้วเนี่ยคิดว่ามุสลิมไทยอาจจะต้องปรับอะไรบางอย่างหรือเปล่ากับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะฮะรวมถึงเรามีนักศึกษารุ่นใหม่หลายคนเนาะที่หัวข้อในวันนี้ในผลเทศน์จะมีการพูดถึงระบบเรื่องการศึกษาเนาะมีทุนตุรกีเข้ามามากมายแล้วก็มีการตรวจสอบตอนนี้เนี่ยที่ผมไปในผมพบว่ามีนักศึกษาทั้งไทยพุทธและมุสลิมเนาะเข้าไปเรียนเตรียมภาษาคือตุรกีนี่ต้องเรียนเตรียมภาษาก่อน1ปีจะเรียนในมหาลัยเขาได้เนี่ยก็ต้องพูดภาษาเขาได้นะครับในการสอบต่อต้านต่างๆหรือว่าวันเนี่ยเขาทดสอบทั้งสองอย่างทั้งภาษาอังกฤษและภาษาตุรกีถ้าเขาเห็นว่าเราอ่อนภาษาไหนเขาก็จะที่ภาษานั้นอย่างละวันเนี่ยอยู่มา7ปีจนพูดได้ทั้งตุรกีอังกฤษบ้างแล้วก็อาหรับนะครับคือแล้วก็มีคณะที่ท่านสารไทยนิยมไปเรียนคือคณะแพทย์นะคณะทางวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวผมให้ดูประตูมหาลัยอิสตันบูลแค่ประตูอย่างเดียวนี่ก็เหมือนเขามหาลัยเขาเหมือนคล้ายๆกับมหาลัยมหิดลนะเป็นวิทยาเขตอยู่ในหลายๆมุมของเมืองแต่ว่าแยกเป็นคณะไปนะมีคณะวิทยาศาสตร์คณะแพทย์ต่างๆแล้วก็ตอนนี้มีนักศึกษาไทยอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวอาจารย์อรวันจะให้ข้อมูลได้แล้วก็รวมถึงถ้าใครจบปริญญาตรีที่นี่จะมีแผนอยากไปเรียนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างเนี่ยอรวันจะให้ข้อมูลได้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญอาจารย์ชัยรัตน์ครับก็ขอความสุขสวัสดีกับท่านผู้อาวุโสหลายๆท่านก็แขกผู้มีเกียรติน้องๆนักศึกษาแล้วก็มีหลายๆคนที่ผมรู้จักครับก็ขอความสันติจะมีแด่ทุกท่านครับก็ก่อนอื่นผมจะขอคุยนิดนึงว่าเรามีทีมมาทั้งทีมน่าจะมาวิจัยอะไรละที่ทำในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองในทุกทีเนี่ยแล้วก็ที่ก็ได้เอาเป็นรวมบทความที่เราจัดคอนเฟอเรนซ์ขึ้นมาประมาณเดือนที่แล้วนะครับ
ที่เกี่ยวกับ peace tolerance นะคือความสันติภาพและความหยุดยั้งที่จัดขึ้นโดยใช้เวทีของมหาวิทยาลัยวาเลล่าเน้นองค์กรต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรมุสลิมเพราะว่าองค์กรมุสลิมเนี่ยได้พบกันมาหลายๆเรื่องแล้วก็จะหาเวทีที่จะลงลึกในเรื่องที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการสร้างสันติภาพในทุกระดับเราก็ได้เริ่มการที่มหาวิทยาลัยวาเลล่าอีกในเวทีนี้นะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสไปตุรกี2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยโชคดีหน่อยคือช่วยไปฟรีนะไม่ได้ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไปกับลูกของท่านอาจารย์ซากิลูกของท่านจุฬาราชมนตรีแล้วก็มีอาจารย์ผู้อาวุโสหลายท่านซึ่งเขาก็โชคดีว่าเขาเลือกผมไปด้วยก็ไปตุรกีผมจริงๆแล้วเนี่ยผมจบวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมไม่ได้จบทางด้านสันติศึกษาไม่ได้จบทางด้านศาสนาไม่ได้จบในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดิมทีแล้วนี่ก็เล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยวาเลล่าใหม่ๆเนี่ยผมก็อยู่เฉพาะในห้องแลบหรือไม่ก็ไปเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปสัมผัสกับชุมชนหรือว่าไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และการสังคมอะไรมากนะในช่วงนั้นแต่ว่าผมเนี่ยมหาวิทยาลัยเห็นว่าแก่ที่สุดนะคือเป็นมุสลิมที่แก่ที่สุดในมหาวิทยาลัยนะที่เป็นอาจารย์ผู้อาวุโสแล้วก็ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยมันครึ่งหนึ่งเป็นชุมชนมุสลิมทางด้านภาคทางด้านใต้เป็นมุสลิมภาคทางด้านเหนือเป็นพี่น้องชาวพุทธนะเพราะว่าอำเภอท่าสาราเนี่ยมีมุสลิมอยู่ประมาณ 50% ครึ่งๆนะทีนี้ปัญหาอะไรมีปัญหาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าไปดูแลชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนมุสลิมเพราะว่าชุมชนมุสลิมเนี่ยมีลักษณะธรรมชาติซึ่งอาจารย์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพี่น้องชาวพุทธเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้มากเนื่องจากว่าไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมของชาวมุสลิมโครงสร้างการสังคมอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์ช่วยหน่อยเถิดผมก็ปฏิเสธหลายครั้งแต่ในที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ทำแล้วใครจะทำแล้วก็บังคับผมให้ทำผมก็เลยได้มีส่วนร่วมแล้วก็เริ่มศึกษาเริ่มหลายๆเรื่องจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีปัญหาหลายๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาสามจังหวัดภาคใต้นะซึ่งผมก็พยายามหลีกเลี่ยงสุดๆเพราะว่าผมเป็นคนนครศรีธรรมราชเกิดที่นครศรีธรรมราชพูดภาษาอะไรยูไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่เข้าใจเขาเพราะนั้นสิ่งที่ผมตอบให้กับพี่น้องชาวพุทธหรือว่าคนอื่นบอกว่าอย่ามาถามผมเพราะผมไม่รู้เรื่องผมไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาผมไม่รู้ว่าเขารบกันทำไมผมเข้าใจแบบที่พวกคุณเข้าใจนั่นแหละแต่ผมมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนอย่างมากเวลาพูดถึงการความขัดแย้งต่างๆในสามจังหวัดหรือแม้แต่ในโลกต่างๆที่แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราไม่พยายามทำความเข้าใจมันเราก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากชุมชนที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยนะผมก็ได้พยายามไปช่วยพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามช่วยไปพัฒนาชุมชนสองสามชุมชนและก็ชุมชนที่เราใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนานี้ก็อยู่ในอำเภอหาดใหญ่นี่เองซึ่งก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี่ก็มีส่วนร่วมไปช่วยเขาเยอะก็คือชุมชนบ้านเหนือนะที่อยู่ที่กูเตาซึ่งก็ประสบผลสำเร็จอย่างสูงเป็นชุมชนมุสลิมที่มีความเข้มแข็งมีระบบหลายระบบอยู่ในตัวชุมชนแล้วก็เป็นที่ก็เลยว่าเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆที่ต้องการเยอะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยพอเจอปัญหาเขาจะปัญหาเรื่องปัญหาที่มันเห็นถึงความขัดแย้งมากก็คือปัญหาเรื่องที่อย่างหนองจอกพี่น้องเพราะผมไม่อยากจะแตะปัญหาสามจังหวัดผมคิดว่ามันเป็นปัญหาชาติพันธุ์เป็นปัญหาอย่างอื่นมากกว่าเป็นปัญหาที่ผมนี่จะไปแสดงความคิดเห็นอะไรได้ก็
เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทำไมแล้วมันจึงดูเหมือนจะคลายแต่กลายเป็นว่ามันยิ่งผูกหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าไปเรื่อยๆนะเราก็จะพยายามศึกษาแล้วก็เราก็เก็บข้อมูลเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องอยากหนองจอและในที่สุดเราก็มีข้อสรุปแล้วก็ได้ออกมาเป็นเปเปอร์เราก็ก่อนหน้านั้นก็มีการนำเสนอในวิชาการวารสารวิจัยก็นำเสนอด้วยนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็เริ่มสนใจปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็คืออารับสปริงนะแล้วก็ได้ค้นคว้าศึกษาเยอะแต่ไม่เคยได้ไปแล้วในตัวประเทศที่มีบทบาทค่อนข้างสูงมากที่มีอิทธิพลอย่างมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงแต่ว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้เกิดอารับสปริงแล้วก็สร้างแนวโน้มบางแนวโน้มซึ่งแตกต่างไปจากแนวโน้มเดิมก็คือประเทศตุรกีนะเพราะว่ารากฐานของประเทศอาหรับซึ่งเป็นประเทศส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศที่คอนเซอร์เวทีฟเป็นประเทศที่มองว่านะเซคูลาริซึมโดยปกติเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปกันได้กับอิสลามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าตุรกีเนี่ยเป็นประเทศต้นแบบที่พัฒนามาจากเซคูลาริซึมคือการแยกศาสนาออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาดเลยเพราะว่าเซคูลาริซึมนั้นมันมีหลายแบบนะครับแบบฝรั่งเศสแบบฝรั่งเศสนี่เป็นแบบแยกเด็ดขาดแล้วก็จำกัดไม่ให้ศาสนิกใดๆเนี่ยเสนอตัวเองในรูปแบบของการแต่งกายหรืออะไรต่างๆเนี่ยลักษณะโจ่งแจ้งว่าเป็นศาสนิกใดศาสนิกหนึ่งจะต้องเก็บนะความเป็นศาสนิกใดศาสนิกหนึ่งนั้นเอาไว้ภายในนั่นคือเซคูลาริซึมแบบฝรั่งเศสถ้าเกิดว่าในมหาวิทยาลัยหรือว่าในโรงเรียนของรัฐเนี่ยจะไม่อนุญาตให้แต่งโคเมียนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะศาสนิกที่เป็นมุสลิมนะศาสนิกอื่นก็เหมือนกันอยากไม่อนุญาตให้แต่งตัวที่ลักษณะมีความแตกต่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่แตกต่างนั่นคือเซคูลาริซึมแบบฝรั่งเศสแล้วก็ให้ต่างกันไปเลยก็คือแบบบริติชหรือว่าแบบอังกฤษแล้วก็แบบอเมริกาอันนี้ถือว่าศาสนาทุกศาสนาสามารถแสดงออกได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในอเมริกาในแคนาดาในอังกฤษเนี่ยใครจะทุบยาก็ไม่มีใครว่าใครจะแต่งกายแบบไหนก็ไม่มีใครว่านะเป็นเรื่องส่วนตัวก็คือเซคูลาริซึมแบบนี้เป็นเซคูลาริซึมที่รัฐกับศาสนิกทุกๆศาสนิกมีระยะห่างเท่ากันนี่เป็นเซคูลาริซึมแบบอังกฤษแล้วก็แบบอเมริกานะครับทีนี้ถามว่าในตุรกีเนี่ยเป็นเซคูลาริซึมแบบไหนเป็นแบบฝรั่งเศสนะแต่ว่าไม่รุนแรงเท่ากับฝรั่งเศสนะ เพราะว่ามันมีรากฐานมาจากออตโตมันนะครับ เพราะฉะนั้นในตุรกีเนี่ยมันเป็นต้นแบบได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่ผมเนี่ยสงสัยนะมันเป็นต้นแบบในการเกิดอารับสปริงได้ยังไงนะทำไม The Brotherhood หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มในเชิงการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยในโลกอิสลามนะใหญ่ที่สุดเลยนะมีสมาชิกเนี่ยผมเข้าใจว่ามากกว่า30ล้านทั่วโลกหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วผู้ที่รับแนวคิดเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นร้อยล้านนะครับนะทำไมเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดอารับสปริงในระยะต้นแต่สิ่งที่มันเกิดกระตุ้นให้เกิดอารับสปริงได้จริงๆเนี่ยก็คือแนวคิดแบบเซคูลาร์นะครับผมก็เลยตั้งข้อสงสัยผมก็เลยนะศึกษาข้อมูลไปพอสมควรบังเอิญโชคดีมากเลยที่นะสมาคมธุรกิจไทยตุรกีเนี่ยได้เชิญผมไปแล้วก็ผมก็เป็นใจอยู่แล้วผมอยากจะไปสิ่งแรกที่ผมได้ไปเจอนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมพบเกี่ยวกับข้อมูลของตุรกีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทั้งโลกมุสลิมและทั้งไม่โลกมุสลิมก็ตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างครับประเทศตุรกีเป็นประเทศเดียวในโลกมุสลิมท
ที่นะออกนอกประเทศไปตั้งโรงเรียนเป็นพันโรงเรียนทั่วโลกนะครับในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนเดียวนะครับ5โรงแล้วก็โรงเรียนทั้ง5โรงเนี่ยเก็บแผนไหมครับนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์หมดเลยนะในกัมพูชาเขามีมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมากเพิ่งตั้งเองไม่กี่ปี2ปีนี่เพิ่งเปิดแต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศแถบเอเชียกลางหรือหลายประเทศเขามีมหาวิทยาลัยอยู่หลายที่มากซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนแต่เป็นนักธุรกิจของตุรกีที่บริจาคหรือไปร่วมลงทุนกับคนในประเทศนั้นๆโดยเอาคอนเซ็ปต์ของเขาเข้าไปนะครับแล้วก็เอาคณะครูอาจารย์ของเขาเข้าไปนะแล้วก็ทำเป็นโรงเรียนอินเตอร์มีประเทศเดียวเท่านั้นในกลุ่มประเทศผู้สื่อทั้งหมดที่ทำแบบนี้เมื่อผมได้เชื้อเชิญได้รับการเชื้อเชิญจากเขาผมก็ไปแล้วผมก็ทราบว่าผู้ที่เชื้อเชิญผมไปนี้ก็คือมูลนิธิที่รับผิดชอบในเรื่องโรงเรียนเหล่านี้มีเฉพาะเรื่องโรงเรียนเมื่อผมไปคุยกับเขาเขาก็บอกต่อไปว่าเขาจะจะมาตั้งที่ภูเก็ต1โรงเขาอยากจะมาตั้งที่หาดใหญ่1โรงแล้วก็ 2-3 ปีถัดจากนี้เขาอยากจะตั้งมหาวิทยาลัยที่ในเมืองไทย1มหาวิทยาลัยพอผมไปในตุรกีนะผมก็สงสัยว่าเขาทำงานกันยังไงเขาคิดอะไรอยู่มันเป็นองค์กรการเมืองหรือเปล่าหรือเขามีความเกี่ยวโยงกับรัฐบาลอย่างไรบ้างและทำไมเขาจะต้องมาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้และทำไมเขาไปเปิดที่เชียงใหม่ก่อนทำไมเขาไม่ไปเปิดที่หาดใหญ่ก่อนทั้งที่มุสลิมที่นี่เยอะแล้วก็ทำไมที่เขาต้องไปเปิดที่เชียงใหม่ผมก็เข้าไปแล้วคุยกับเขาเรื่อยๆหลายๆอย่างที่มันสะท้อนออกมาประการแรกก็คือว่าหนึ่งก็คือเขาออกนอกประเทศนะมาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการกุศลโรงเรียนของเขาไม่ได้แสวงหากำไรแต่ที่จะต้องจ่ายแพงก็เพราะว่าเขาใช้ระบบแบบคุณภาพมากๆผมยกตัวอย่างว่าโรงเรียนของเขานะห้องหนึ่งเนี่ย24คนเป๊ะเลยไม่ให้ขาดไม่ให้เกินแล้วก็ในแต่ละห้องเนี่ยเราไปดูก็จะแพทเทิร์นเหมือนกันหมดเลยทุกโรงโรงห้องวิทยาศาสตร์ห้องเคมีก็จะเป็นห้องที่สมบูรณ์แบบหมดเลยแล้วครูบาอาจารย์ของเขาจะทำเป็นระบบมากๆนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งแล้วก็พอผมเข้าไปคืนแรกนะครับที่ผมไปเนี่ยเขาบอกว่านอนซะก่อนอาจารย์มาค่ำแล้วนะพรุ่งนี้เช้านะเราจะไปละหมาดที่มัสยิดของสหายของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาเนี่ยมาเสียชีวิตอยู่ที่หน้าเมืองหน้ากำแพงอิสตันบูลอยู่ใกล้ๆนะแล้วก็คนในสมัยของท่านศาสดาแล้วก็เขาบอกว่าบุคคลสหายของท่านนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นสหายของท่านที่ท่านศาสดานั้นตอนที่อพยพมาจากมักกะฮ์มะดีนะห์เนี่ยมาอยู่ในบ้านของท่านสายท่านนี้แล้วก็ท่านเสียชีวิตในวัยที่80กว่าอุตส่าห์มาเสียชีวิตไกลนะถึงหน้ากำแพงของของคอนสแตนติโนเปิลโดยที่ไม่สามารถทำไปได้เพราะว่ายังไม่สามารถที่จะปลุกเข้าไปข้างในได้เพราะก็ไปตอนเช้าครับเขาปลุกให้เราตื่นตั้งแต่ตี3ละหมาดอีห้าก็สงสัยทำไมปลุกเร็วนะครับพอไปเข้าไปพักปรากฏว่านะคนหนุ่มสาวไม่ค่อยกลุ้มหัวกันเลยผมเห็นนี่นะรู้เข้าไปในมัสยิดเอ็มทั้งหมดเลยว่ามัสยิดในตอนหลวงของเขาเนี่ยเขามาเข้าไปทำพิธีละหมาดเนี่ย
หลายพันสองสามพันคนเต็มยิ่งเลยผมเนี่ยแทบจะหาทางออกไม่ได้เข้าไปแล้วถ้าเก็บฉี่มันจะออกยังไงนะครับจะออกมาสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงครับกว่าก็ไปเริ่มละหมาดเขาก็อ่านกลัวอ่านทำนู่นทำนี้คนสองพันคนในมัสยิดเงียบกริบไม่มีเสียงแม้แต่ต้องแปลกใจมากว่าทำได้ยังไงคนเราแล้วก็พอละหมาดเสร็จก็อีกชั่วโมงหนึ่งกว่าผมจะออกมาได้ทดลองว่าผมเข้าไปตอนนั้นสี่ชั่วโมงเต็มเพื่อไปรู้อ่ะเขาบอกโอ้ความศรัทธาเขาขนาดนี้เลยบ้านเราเนี่ยถ้ามัสยิดแบบนี้ละหมาดกันแถวเดียวก็เขาสองพันและแต่ทำไมหน้าตาของเขาอะไรของเขาไม่สะท้อนถึงความเป็นมุสลิมเลยแล้วก็งงมากเลยนะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาไม่คุยยามาปรุงมาตอนที่มาเขาก็สงสัยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมเจอพอถัดไปจากนั้นผมก็ได้เห็นอะไรอีกหลายอย่างเช่นว่าองค์กรกุศลของเขาเนี่ยคุ้มสื่อหมดเลยหนังสือพิมพ์ซามานนะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ขายดีที่สุดในตุรกีมันไทยรัฐยิ่งกว่าไทยรัฐอีกนะขายเกือบ2ล้านฉบับต่อวันทำด้วยองค์กรกุศลที่ไม่ได้แสวงหากำไรเลยคือองค์กรเดียวกันกับที่เขาเชิญเขามีโทรทัศน์เขามีสำนักข่าวเขามีอะไรก็ผู้ชมหมดเลยแล้วของเขาจะใหญ่กว่าของอื่นทั้งหมดเลยพวกก็แปลกใจทำได้เขาทำเป็นธุรกิจหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะไปพอคราวหลังไปที่โรงพยาบาลเขาอีกเขามีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลการกุศลเขาเนี่ยหลายสิบแผงที่เราไปดูเนี่ยนะเขาบอกว่าคนเต็มมากเลยโรงพยาบาลของเขาเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางเขาบอกเขากำลังจะขยายไปขนาดใหญ่ก็ถามเขาแล้วนั่งคุยกับเขาก็บอกว่าทำไมคนยังเต็มบอกว่าดูแลดีนะราคาไม่แพงนะให้บริการไม่เลือกปฏิบัตินะหลายๆอย่างที่เราไปเห็นเนี่ยมันก็มีทุกอย่างเลยครบวงจรหมดเลยผมก็สะท้อนได้ว่าเอ๊ะเขาทำงานยังไงเขาคิดกันยังไงแล้วก็เรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นองค์กรศาสนาเป็นคล้ายๆกับมิชชันนารีนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมก็ได้มีโอกาสอีกหลายอย่างก็โดยสรุปแล้วก็คือว่าผมแปลกใจว่าเขาอยู่ถ้าพูดถึงความขัดแย้งในประเทศตุรกีกับประเทศไทยแล้วเนี่ยเขามีมากกว่าเราเยอะเขามีมากมากเลยเขามีสายพันธุ์มีชาวเคิร์ดซึ่งเป็นปัญหามีชาวอาร์เมเนียมีปัญหามากมากเลยแม้แต่ในเรื่องของคอมมิวนิสต์เขาก็ยังมีปัญหาในเรื่องของชาตินิยมจัดก็ยังมีพวกไม่เอาศาสนาเขาก็มีทุกรูปแบบเท่าที่เราจะสามารถหาได้แต่ปรากฏว่าประเทศเขาสามารถควบคุมมันได้เขาสามารถนั่งโต๊ะคุยกันได้เขาสามารถถกปัญหาเดียวกันได้เขาสามารถที่จะสลับเปลี่ยนกันเป็นประธานได้ในชมรมของเขาซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของความคิดต่างๆผมก็มีความสงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงทำไมสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในบรรยากาศของประเทศไทยทีนี้ถ้าจะผมพูดแบบนี้มันก็จะยาวไปเรื่อยๆผมเอาไว้รอบสองไปด้วยกันแต่ผมก็เห็นว่าลักษณะของตุรกีเนี่ยเขามีวิธีคิดที่สามารถลดความขัดแย้งนะซึ่งเดี๋ยวค่อยนำเสนออีกทีนึงว่าผมคิดว่าเขาเนี่ยมีวิธีคิดในการลดความขัดแย้งได้อย่างไรนะครับแล้วก็เขาสามารถสร้างชาติของเขาได้เขาสามารถที่จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเขารองจีนเท่านั้นนะครับในช่วงระยะที่ผ่านมา10ปีเนี่ยเขาเติบโตจากที่เศรษฐกิจเล็กกว่าไทยจนโตเป็นประมาณมากกว่าไทยเกือบ2เท่านะแล้วก็เขาเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยเดิมทีเนี่ยเกือบ20ของทั้งหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาลดขึ้นไปเนี่ยจนถึงอันดับที่15ของโลกแล้วเขาก็มีการทำนายจากหลายๆแหล่งว่าอีกประมาณ20ปีข้างหน้าเนี่ยขนาดเศรษฐกิจของเขาเนี่ยจะอยู่ในอันดับ1ถึงอันดับ10ของโลกนะครับทีนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรสรุปง่ายๆเท่าที่ผมพอก็คือว่าเพราะเขาสามารถจัดการกับความขัดแย้งเพราะเขาสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาที่มันเนี่ยมัน
ต้านการพัฒนาถ้าคนเนี่ยไม่สามารถนั่งร่วมโต๊ะกันได้คุยกันได้ถึงแม้ว่าความคิดแตกหลากหลายกันเนี่ยแล้วก็ร่วมกันมันก็ย่อมทำให้การพัฒนาของชาติเนี่ยมันเป็นไปได้ยากในขณะที่ของตุรกีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีความขัดแย้งกันทำไมเขาเรียนรู้วิธีการที่จะขจัดหรือว่าลดความขัดแย้งจนถึงขนาดที่เขายอมรับการแพ้การชนะในการแข่งขันในระบบประชาธิปไตยของเขาได้นี่คือสิ่งที่ผมเห็นนอกจากนั้นแล้ววิสัยทัศน์ของผู้นำของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปไกลและเขาสามารถที่จะทำอะไรที่มันล่วงหน้าชินไปก่อนในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปกำลังจะล่มสลายโดยเฉพาะหลายประเทศเนี่ยเขากลับกลายเป็นประเทศที่อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังพุ่งเป็นอันดับ2ของโลกจริงๆก็ผมก็ว่าให้นี่ก่อนนะครับต่อไปก็อาจจะคุยประเด็นต่างๆครับผมอยากให้ดูภาพของแต่ละที่นะครับตอนนี้เราไปเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมเข้าดีคือยุโรปเนี่ยปิดเทอมพร้อมๆกันในทุกประเทศนะครับคือจะเปิดมากันยานะครับวันเปิดกันยานะครับเช่นเดียวกันเราก็จะภายใต้ปี58นี้ใช่ไหมฮะเราประชาคมอาเซียนเนี่ยมอก็จะ57ของมอที่เปลี่ยน57ใช่ไหมฮะก่อน58ก่อนอาเซียนปีหนึ่งหมายถึงว่าจะมีปีหนึ่งที่เราจะเปิดเทอมช้าใช่ไหมอาจารย์จะเปิดสักประมาณสิงหากันยาหรือประมาณนี้นะฮะซึ่งก็จะเข้าพวกกับเขาได้ถึงว่ามาเลเซียหรือเซาท์อีสเอเชียเนี่ยก็จะอยู่กันพร้อมๆกันนะที่จะเป็นการเข้าสู่ระบบโลกที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ฟาเซียนคอลเลจเป็นคอลเลจนะครับอันนี้เนี่ยที่อยากชวนท่านคิดก็คือว่าตุรกีไปเปิดโรงเรียนทั่วโลกร้อยกว่าแห่งเนี่ยเขาเอามาตรฐานเดียวกันไปไว้ในทุกที่อาจารย์ใช้ระบบผ่านแกะข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันนะแต่ว่าโอเคแต่เชื่อได้ว่าสิ่งที่เขาเอามาเนี่ยทั้งครูนะครับทั้งระบบการศึกษานะครับเขาไม่ได้แน่นอนเขาสอนทั้งไทยและคือครูใหญ่ไม่เป็นคนไทยคนในประเทศแต่ว่ากลไกถ้าจะมีพวกวิชาที่เน้นทางวิทยาศาสตร์นะครับจะเห็นอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเนี่ยมีความพร้อมมากอันแรกเนาะอันที่สองก็คือมีห้องเฉพาะสำหรับนักเรียนโอลิมปิกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงมาตรฐานชั้นเรียนเช่นอย่างกระดานดำไม่ใช่กระดานเรียกกระดานดำเรียกว่าโปรเจคเตอร์กระดานคือเขียนแล้วพิมพ์เอาได้แล้วก็รับกับทุกระบบเช่นคุณจะลิงก์กับ iPad จะลิงก์กับคอมหรืออะไรต่างๆเนี่ยไอ้หน้าจอกระดานเนี่ยสามารถเสียบเข้ากับทุกระบบได้แล้วจอนี้ก็มีท้ายที่เชียงใหม่หมายถึงยังไงหมายถึงว่าเวลาเขาเปิดโรงเรียนไปทั่วโลกเนี่ยเขาก็เอาของเขาเนี่ยไปกระจายในทางเทคโนโลยีด้วยนะครับผมไม่อยากพูดไปมากแล้วแต่ว่านอกจากโรงเรียนแล้วอยากให้ดูภาพมหาลัยนิดนึงนะครับอันนี้คือหน้ามหาวิทยาลัยอิสตันบูลนะอายุน่าจะเกินร้อยแน่ๆแต่ว่ามีหลายวิทยาเขตวิทยาเขตนี้เป็นวิทยาเขตที่มีคณะรัฐศาสตร์เนาะมีคณะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามจะหาภาพให้นะมีเยอะมากครับก่อนที่ผมจะยาวอยู่นี้ขอเชิญอวัตพูดถึงความเป็นมาของอิสตันบูลเป็นยังไงอิสตันบูลมีวังมีพิพิธภัณฑ์มีมัสยิดโอเคเข้าเรื่องมัสยิดนิดนึงครับเดี๋ยวค่อยหาภาพให้ดูเนาะมัสยิดในตุรกีเนี่ยอย่าถามว่าตรงนั้นตรงนี้ชื่อมัสยิดอะไรไกด์จะบอกว่าไม่ไหวจะจำแค่ในตัวอิสตันบูลอย่างเดียวเป็นหลักพันมีมัสยิดแห่งหนึ่งนะชื่อเยนี่ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือนิวมัสยิดนิวมอสเนี่ยนะนิวมอสเนี่ยอายุมันที่เรียกว่านิวเนี่ยนะอายุก็คือ400ปีที่เรียกว่าใหม่เนี่ยคือ400ปีหมายถึงว่าอายุโดยส่วนมากบ้างแล้วเนี่ยมันมากกว่า400ปีเดี๋ยวจะให้ดูภาพอายาโซเฟียนะอายาโซเฟียที่เป็นโบสถ์ตั้งแต่สมัยโรมันครับตอนที่คริสต์อิสลามยังไม่เกิดยัง 1,500 เนี่ยมันก่อนมุฮัมมัดนะมุฮัมมัดมาเพิ่ง 1,400 กว่าเท่านั้นเองประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวจะมีหลายเรื่องนะที่เราคิดว่ามุฮัมมัดเนี่ยจะถูกเก็บของไว้ที่ซาอุดนะไม่กับอเมริกาเนี่ยน้อยมากกว่าที่ตุรกีแม้กระทั่งขนนวดดาบหมวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับกับถูกเก็บในพระราชวังนะครับโดยซุลต่านเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพพระราชวังต้องปิดใช่ไหมกับ อีกอันนึงที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ทั่วโลกเข้าใจอย่างบิดเบือนมากคือคำว่าฮาเรนฮาเรนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวังที่เป็นส่วนของผู้หญิงแต่ว่าถูกตะวันตกบิดเบือนให้เป็นเรื่องของโรง
อะไรนะที่เก็บซุกนารีอะไรก็ว่าไปนะเป็นเรื่องของทางเกศอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วคำว่าฮาเร็มมาจากคำว่าฮารอมหมายถึงสถานที่ต้องห้ามสำหรับคนที่ผู้ชายหรือที่จะต้องทำเป็นขามเอาไว้ไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้พวกรายวันนั้นก็เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะมียุโรปมีพวกเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวงั้นผมจะพยายามจะขยายเห็นภาพเนาะกลับไปที่เอาวะช่วยปูทางให้เห็นหน่อยว่าในอิสตันบูลเนี่ยมันมีส่วนผสมยังไงมันมีสถานที่สำคัญอะไรยังไงบ้างรวมถึงถ้าทุกท่านสนใจที่จะไปดูอารยธรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอารยธรรมเฉพาะอิสลามเนาะมันมีก่อนหน้าที่เป็นคริสเตียนมันมีส่วนที่เขาจัดการเช่นเรื่องส่วนของคนยิวที่อยู่ในอิสตันบูลมีสุสานแยกกันหรือรวมกันยังไงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับขอเชิญอาวัตครับครับก็เดี๋ยวฮาเร็มมากินสักนิดหนึ่งครับก็คือฮาเร็มเนี่ยมาจากจริงๆแล้วเนี่ยในอารยธรรมอิสลามเนี่ยอารยธรรมอิสลามมีคืออิสลามที่ได้รับความเข้าใจแบบในรูปแบบของอารยธรรมเป็นอิสลามที่จะต้องตอบโจทย์ทุกโจทย์ของชีวิตนะครับของชีวิตคนจะต้องตอบโจทย์ที่ตรงนี้ซึ่งแน่นอนในการวิจัยระเบียบบ้านอะไรแบบนี้ครับจริงๆแล้วในบ้านของมุสลิมทุกคนเนี่ยมีฮาเร็มนะครับในบ้านของมุสลิมทุกคนต้องมีฮาเร็มฮาเร็มที่ตรงนี้เนี่ยคื อสถานที่ที่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่มะห์รอมที่ไม่ใช่มะห์รอมที่เป็นนามะห์รอมภาษาตะกี้ว่านามะห์รอมเป็นภาษาเปอร์เซียนะครับที่ไม่ใช่มะห์รอมจะเข้าไปได้คนอื่นเข้าไม่ได้เฉพาะญาติที่ใกล้ชิดแล้วก็สามีนะครับที่จะเข้าไปได้ก็ฮาเร็มก็ความเข้าใจฮาเร็มคือมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในวังของซุลต่านใช่ไหมครับในวังของซุลต่านในซุลต่านเขาไม่ได้มีเฉพาะแค่ภรรยาเขามีภรรยาสี่คนโดยปกติแล้วซุลต่านจะมีภรรยาสี่คนใช่ไหมครับแต่ว่านอกเหนือจากภรรยาเขามีแม่ในระบบของอัตโตมันนะครับไม่มีราชินีนะครับราชินีราชินีเนี่ยไม่มีผู้หญิงที่ใหญ่สุดเนี่ยคือแม่วาลิดะห์ซุลตานเนี่ยแม่วาลิดะห์ซุลตานเนี่ยคือผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดในฮาเร็มคือวาลิดะห์ซุลตานอำนาจเด็ดขาดที่วาลิดะห์ซุลตานวิธีการอธิบายถึงบทบาทของผู้หญิงในออตโตมันก็คือจะใช้อธิบายเขาใช้คำอธิบายคำเนี่ยครับบอกว่ามือนึงเนี่ยเกามือนึงไกวเปลลูกใช่ไหมครับส่วนอีกมือนึงเขย่าโลกมือนึงเขย่าเปลมือนึงเขย่าโลกครับอธิบายกันแบบนี้โอเคครับก็อิสตันบูลมาที่คำว่าอิสตันบูลนะครับอิสตันบูลเนี่ยเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าคอนสแตนติโนเปิลมันเพี้ยนมาได้ยังไงจากอิสตันบูลมาจากคอนสแตนติโนเปิลมาเป็นอิสตันบูลก็เพี้ยนมาคอนสแตนติโนเปิลกลายเป็นสติงโปลีกลายเป็นอิสตันบูลนะครับซึ่งมุสลิมมีใช้อีกชื่อนึงคือออตโตมันเนี่ยตอนที่สุลต่านมูฮัมหมัดที่2เมห์เมดที่2นะครับเมห์เมดที่2หรือที่เรียกว่าฟาทิห์นะครับคอนเคอเรอร์ตอนนี้เขาพิชิตอิสตันบูลซึ่งการพิชิตอิสตันบูลเนี่ยโดยมุสลิมชาวเติร์กเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่29เดือนพฤษภาคมปี1453นะครับซึ่งสุลต่านเมห์เมดที่2เนี่ยตอนเขาพิชิตอิสตันบูลเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นไปสุลต่านของจักรวรรดิออตโตมันก็ใช้อิสตันบูลเนี่ยเป็นศูนย์กลางใช้กรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นศูนย์กลางแล้วก็ใช้คำว่าคอนสแตนติโนเปิลโดยใช้คำว่ากุสตันตินีเยคอนสแตนตินีเยภาษาตุรกีนะครับคอนสแตนตินีเยใช้ชื่อนี้ใช้ต่อคือว่าเขาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะลบล้างประวัติศาสตร์อันเก่าที่เป็นของไบเซนไตน์นะครับมุสลิมไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ตรงนี้จะลบล้างอันเก่าไม่ได้มีจุดประสงค์ตรงนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ได้ตั้งชื่อให้กับอิสตันบูลอีกชื่อนึงก็คืออิสลามบูลนะครับอิสลามโบลก็คือความเจริญรุ่งเรืองของอิสลามนะครับก็อิสตันบูลเนี่ยเป็นเมืองที่จักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับตอนที่ว่าแยก
จักรวรรดิโรมันเป็น2นะครับโรมันตะวันตกมีปัญหาจักรพรรดิคอนสแตนตินย้ายเมืองหลวงมาที่อิสตันบูลซึ่งจุดเรามีแผนที่นะครับไม่เห็นไม่เจอเนาะจะพยายามถือสินค้าคือแผนที่ของอิสตันบูลนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นจากแผนที่ตรงนี้ครับตรงที่เป็นอิสตันบูลจริงๆอ่ะอิสตันบูลเก่าแก่เนี่ยฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปเดี๋ยวอันนี้คือฝั่งเอเชียอันนี้คือฝั่งเอเชียคือฝั่งอนาโตเลียนะครับเรียกว่าอานาโตเลียนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งยุโรปฝั่งนี้เป็นฝั่งยุโรปซึ่งนี่คือจังหวัดอิสตันบูลแต่ว่าอิสตันบูลจริงๆอิสตันบูลเก่าแก่จะอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองตรงนี้นะครับตรงเนี้ยแหลมตรงเนี้ยเรียกภาษาอังกฤษว่าสลายบูรณุนะครับสลายบูรณุก็คือแหลมตรงแหลมวังตรงนี้ครับศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางอยู่ตรงนี้วังของจักรพรรดิอยู่ตรงนี้นะครับวังของจักรพรรดิตรงนี้ก็ว่าตรงวันก็ใช้สร้างวังต่อเติมจากวังของเก่าที่ไปเซนไตน์สร้างไว้นะครับแล้วก็เซนโซเฟียนะครับฮาเกียโซเฟียก็อยู่ตรงนี้นะครับอายาโซเฟียอายุ 1,500 ปีนะครับเวลาพูดถึงอายาโซเฟียเนี่ยอายาโซเฟียเดิมเคยเป็นโบสถ์มาก่อนมีรูปเจสัสอยู่บนโดมนะครับแล้วก็สร้างตั้งแต่สมัยโรมันแต่ว่ามีการท้าทายโดยอิสลามที่มาเข้าปกครองใหม่สร้างมัสยิดชื่อว่าบลูโมสกับอายาโซเฟียเนี่ยอยู่ห่างกันไม่เกิน2กิโลนะเดี๋ยวมากิโลเพียงเดียวแต่ว่าอายุห่างกันเนี่ย 1,500 กับ500ปีหมายถึงอายาโซเฟียอายุมากกว่าบลูโมส 1,000 ปีและยังอยู่ทั้งคู่แล้วก็บลูโมสที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็อายุ500ปีแล้วเนี่ยจะพยายามให้ดูรูปนะครับอยู่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับโดยที่กำแพงเนี่ยยังมีซากสลักคำอยู่นะเวลาไปตุรกีนี่เรารู้สึกว่าประวัติศาสตร์โลก 1,000 ปีนี่มันง่ายมากแต่ว่าเราเห็นกรีเซสแค่อายุไม่กี่ปีหรือว่าไปอยุธยาเนี่ยแค่200กว่าปีใช่ไหมสำหรับกรุงเทพฯอะไรต่างๆพวกนี้หรือฝั่งยาบ้าก็400ปีแต่ว่าเราเก็บตุรกีเนี่ยอายุมัน 1,000 ปีที่จับต้องได้แต่จะพยายามให้ดูภาพบางอย่างครับกษัตริย์นโปเลียนนะครับเขาบอกว่ากษัตริย์นโปเลียนนะครับถ้าเกิดว่าเราคือแผนที่ของประเทศตุรกีนะครับใต้ถ้าเกิดว่าเราดูแผนที่ของประเทศตุรกีก็จะเห็นว่าแผนดุลประเทศตุรกีนี่มีภูมิศาสตร์อยู่มีภูมิประเทศอยู่ระหว่างเอเชียกับยุโรปเป็นเหมือนสะพานนะครับซึ่งกษัตริย์นโปเลียนบอกว่าถ้าเกิดว่าโลกนี้เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยเป็นประเทศเดียวนะครับอิสตันบูลเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงนะครับก็เป็นคำพูดของนโปเลียนนะครับก็อิสตันบูลก็เป็นเมืองหลวงของหลายอารยธรรมนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์นะครับอายาโซเฟียนะครับฮาเกียโซเฟียวิหารเซนโซเฟียเนี่ยโซเฟียตรงนี้ไม่ใช่ชื่อของคนนะครับโซเฟียตรงนี้ไม่ใช่ชื่อของคนแต่เป็นชื่อของคุณลักษณะหนึ่งของพระเจ้าเป็นภาษาละตินภาษากรีกนะครับแปลว่าความรู้อันเดียวกันกับฟิโลโซเฟียที่แปลว่าปรัชญาโซเฟียตรงเนี้ยฟิโลโซเฟียแปลว่าความรักในความรู้ใช่ไหมครับซึ่งแปลว่าปรัชญาก็โซเฟียตรงนี้เนี่ยแปลว่าความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยเอลิมภาษาอาหรับนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคุณลักษณะหนึ่งของพระเจ้าคุณลักษณะนี้เนี่ยตามความเชื่อของนิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยในของนิกายออร์โธดอกซ์เนี่ย3พระเจ้าที่แบ่งออกเป็น3ภาคเนี่ยคุณลักษณะของพระเจ้าคือความรู้ของพระเจ้าเนี่ยได้ปรากฏในตัวพระบุตรนะครับก็คือพระเยซูนะครับพระบุตรเนี่ยคือตัวแทนของคุณลักษณะของพระเจ้าคือความรู้ของพระเจ้าตามความเชื่อของออร์โธดอกซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนโซเฟียเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อบูชา
พระเยซูพระบุตรก็เป็นสัญลักษณ์ของพระบุตรนะครับก็ภายหลังที่มหาลัยอยู่ไหนครับมหาลัยอิสตันบูลนะครับมหาลัยอิสตันบูลก็จะอยู่บริเวณที่เรียกว่าบายาซิดบายาซิดนะครับก็เป็นบายาซิดนี่เป็นชื่อของสุลต่านสุลต่านที่เป็นลูกชายของสุลต่านมิเมตที่2นะครับสุลต่านบายาซิดในสมัยสุลต่านบายาซิดเนี่ยมุสลิมในสเปนมุสลิมในสเปนแล้วก็ชาวยิวในสเปนได้รับความเดือดร้อนก็นึกอยากมีรีคอมเฟสต้าของชาวสเปนนะครับคือว่าเขาต้องการที่จะเอาตัวอื่นที่ไม่ใช่คริสเตียนคาทอลิกออกจากแผ่นดินยุโรปนะครับออกจากแผ่นดินสเปนก็มีการบังคับให้มุสลิมเปลี่ยนศาสนาแม้กระทั่งชาวยิวก็ถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนาเพราะในสมัยสุลต่านบายาซิดเนี่ยสุลต่านบายาซิดเนี่ยได้ส่งกองเรือของออตโตมันไปช่วยแล้วก็อพยพทั้งชาวยิวแล้วก็ชาวมุสลิมที่อยู่ในสเปนมาอยู่ที่อิสตันบูลนะครับมาอยู่ที่อิสตันบูลก็เราจะเห็นได้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้บอกกับเราบอกว่าอารยธรรมอิสลามที่แท้จริงเนี่ยเป็นอารยธรรมที่เป็นพหุวัฒนธรรมนะครับยอมรับในความแตกต่างทางด้านความเชื่อนะครับสุลต่านมุฮัมมัดที่2เนี่ยหลังจากที่พิชิตอิสตันบูลเนี่ยแพทริกซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ก็ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งสุลต่านมิเมตที่2เองเนี่ยท่านยังใช้ชื่อว่ากัยซาริรูมใช้ตำแหน่งกัยซาริรูมก็คือจักรพรรดิโรมนะครับท่านก็ใช้ตำแหน่งนี้ควบไปด้วยนี่คือความเข้าใจในอารยธรรมอิสลามแบบตุรกีนะครับผมพยายามจะสื่อที่ตรงนี้มหาวิทยาลัยอิสตันบูลอาคารที่เราเห็นเนี่ยประตูที่ตรงนั้นเนี่ยทำไมมันดูเก่าแก่ยังถ้าเราดูสาธารณรัฐตุรกีเนี่ยอายุ80กว่าปีเองแต่ว่ามันเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่รับมาจากบรรพบุรุษมาจากออตโตมันนะครับก็มหาลัยอิสตันบูลเนี่ยเดิมก็คือดารุลฟูนูนของออตโตมันนะครับก็อาคารที่ใช้อยู่กำแพงที่ใช้อยู่ข้างบนจะเขียนว่าดาริสครับประตูของมหาลัยอิสตันบูลข้างบนจะเขียนว่าดาอิเรดิอูมูริอัสคาริเยนะครับดาอิเรดิอูมูริอัสคาริเยภาษาตุรกีแบบออตโตมันนะครับเขียนด้วยตัวอักษรภาษาอาหรับก็แปลว่ากระทรวงกลาโหมประมาณนั้นครับเดิมก็คือเป็นกระทรวงกลาโหมแล้วก็จะมีโรงเรียนทหารโรงเรียนแบบโมเดิร์นที่เกิดขึ้นในตุรกีแรกก็คือโรงเรียนทหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าทหารเนี่ยจะมีความเป็นเซคิวลาร์สูงมากในประเทศอาหรับก็เช่นกันในประเทศตุรกีก็เช่นกันทหารตุรกีกับทหารอียิปต์จะไม่กระทั่งในประเทศอียิปต์นะครับทหารตุรกีจะเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะปกป้องระบบเซคิวลาริซึมของประเทศนะครับซึ่งทหารเนี่ยจะใช้เหตุผลนี้ในการปฏิวัติรัฐบาลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอย่างเช่นสมัยที่มีการปฏิวัติรัฐบาลที่นำโดยนายมุดีนแอร์บาคานนะครับนายกรัฐมนตรีนายมุดีนแอร์บาคานก็ใช้เหตุผลที่ว่าขัดกับระบบเซคูลาริซึมนะครับรัฐบาลที่ปัจจุบันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือว่าคือแต่ว่าทหารเนื่องจากว่าประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตะวันตกที่มันมากขึ้นประชาธิปไตยที่มันมากขึ้นบทบาทของทหารทางการเมืองมันถูกลดลงมากแล้วก็นะครับก็กลายเป็นปัจจุบันนี้ก็คือจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้ครับโอเคขอครับอธิบายนิดนึงนะครับฝั่งนี้คือฝั่งเมืองเก่าเนาะเวลาเราลงสนามบินอันดับแรกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งเมืองเก่าแล้วก็ตรงนี้เรียกโพลิพอร์ตก็จะมีท่าเรือเก่าแก่อยู่แถวนี้นะครับมันชื่อเยดี้ก็อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเกาะตรงกลางไม่อยู่ในฝั่งยุโรปใช่ไหมแล้วก็มีจุดการตลาดเต็มที่เป็นที่ชุมนุมของนักประท้วงอย่างในอียิปต์ก็จะมีใช่ไหมตลาดเป็นที่ตรงกลางที่นี่เรียกจุดการตลาดทักซินในดันทักซินครับ
เทคทักซิมีแดนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอิรักเรื่องอิสราเอลหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจะมีแหล่งที่คนออกมารวมตัวกันในการแสดง แสดงความคิดเห็นคือเราจะสังเกตได้ว่าประเทศตุรกีแล้วก็ประเทศตอนนี้ก็ในตะวันออกกลางก็อียิปต์ใช่ไหมครับที่แบบว่ามีการเปิดทางด้านประชาธิปไตยที่เห็นชัดเจนนะครับจะมีสถานที่แบบนี้ที่ตุรกีสถานที่แห่งนั้นก็คือทักซินเมดานทักซินเนี่ยทักซินเนี่ยมาจากคำว่าทักซินมาจากภาษาอังกฤษทักซินเป็นตึกใหญ่น้ำในอดีตนะครับก็ตรงนี้จะเป็นลานกว้างที่ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นต่างๆทางด้านสังคมทางด้านการเมืองนะครับก็จะมีแม้กระทั่งในวันแรงงานแห่งชาติพรรคคอมมิวนิสต์ก็มาทำการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองมาประกาศความคิดของตัวเองที่ลานแห่งนี้นะครับที่สนามแห่งนี้แล้วก็ฝ่ายที่เป็นอิสลามิสต์ฝ่ายที่เป็นอิสลามิสต์ก็มาแสดงความคิดเห็นที่ลานแห่งนี้โดยที่ว่าทั้งหมดนั้นต้องทำภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับก็จะต้องมีการขออนุญาตจะต้องมีการขออนุญาตก่อนแล้วก็จะต้องมีการจะมีการกำหนดเวลานะครับมีการกำหนดเวลาแล้วก็มีการมีการเตรียมกำลังตำรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมจะมีการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แล้วก็จะมีทุกอย่างไว้พร้อมนะครับก็ เป็นการเปิดทางด้านประชาธิปไตยของประเทศตุรกีอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญทุกทีนอกเรื่องอาจจะข้ามไปข้ามมานะครับแต่ว่านอกจากจะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญในอิสตันบูลแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากได้จากผู้ที่เป็นประโยชน์ของเราผู้นักศึกษานะว่าคือว่าการจะเรียนตุรกีต้องทำยังไงบ้างอันแรกเนาะอันที่สองคือมีมหาลัยสำคัญที่ไหนบ้างอย่างในภาพเนี่ยเป็นห้องสมุดนะครับเดี๋ยวจะให้อวันเล่าต่อแล้วกันนะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมาลาราหรือเปล่าหรือว่ามันมีสาขาอิสลามิกสตาดี้อยู่ในมหาลัยที่อยู่ใกล้กับมาบาราที่นี่ไม่ใช่มาบาราใช่ไหมแล้วก็ที่นี่มีความสำคัญยังไงต่อโลกอิสลามเช่นเป็นแหล่งที่เขียนเอ็นไซโคพีเดียอิสลามที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับอิสลามนะครับที่นี่เป็นที่เขียนแล้วก็เป็นที่รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับอิสลามที่อยู่ในตุรกีครับก็การที่จะเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของออตโตมันหรือของตุรกีนะครับได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าพึ่งที่การทหารนะครับคือสุลต่านเอลทูรุลทูรุลเบงนะครับทูรุลเบงเขาบอกว่ารัฐเนี่ยสามารถก่อตั้งได้บนหลังม้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะบริหารรัฐเนี่ยต้องลงจากหลังม้านะครับก็ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวตุรกีให้ความสำคัญมานะครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจเดี๋ยวผมขอแนะนำหนังสือเป็นหนังสือภาษาอาหรับนะครับหนังสือเกี่ยวกับนักวิชาการของจักรวรรดิออตโตมันนะครับอัชชะกออิบุนนุมานียะฟีอุลามาอิดดอลาติลออสมานียะนะครับก็เราก็จะเห็นนักตัฟซีรนักอธิบายกุรอานนักวิทยาศาสตร์นักแอสโทรโนมีนักปรัชญานะครับนักการแพทย์อะไรต่างๆเราจะเห็นในหนังสือเล่มนี้นะครับความเป็นอารยธรรมของตุรกีก็อันนี้ก็เป็นเรากลับมาที่ปัจจุบันนี้เราก็มีที่ตุรกีเนี่ยมีCenter for Islamic Studies ที่ป้ายที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ Center for Islamic Studies ตรงนี้ของตุรกีเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทำขึ้นโดยสถาบันประมาณว่าสำนักยุลาราชมนตรีของไทยครับคือสถาบันที่บริหารกิจการศาสนาอิสลามสูงสุดของประเทศตุรกีนะครับก็มูลนิธิซึ่งเป็นมูลนิธิเอกชนที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนสถาบันแห่งนี้ได้ทำการตั้งศูนย์นี้ซึ่งศูนย์นี้เนี่ยตั้งมีโปรเจกต์หลักก็คือเขียนEncyclopedia of Islam นะครับเขียนเพื่อที่จะเขียนโดยมุสลิมเพื่อที่จะ เป็นการให้เขียนผลงานสร้างผลงานทางวิชาการให้เคียงคู่กับอันไซโคพีเดียที่เขียนโดยชาวตะวันตกนะครับก็อันนี้ก็เขียนขึ้นมาตอนแรกก็เขียนขึ้นมาด้วยภาษาตุรกี
ปัจจุบันนี้ก็กำลังจะเสร็จนะครับเขียนมา30กว่าปีแล้วเป็นการค้นคว้าเขียนจาก A ถึง Z นะครับ A ถึง Z ค้นคว้าที่เป็นการค้นคว้าทางวิชาการที่หนักนะครับหนักเพราะว่าต้องใช้หลักฐานใช้อะไรต่างๆนั้นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าตุรกีเนี่ยร่ำรวยไปด้วยหลักฐานต่างๆนะครับคืออย่างเช่นหลักฐานทางด้านทางที่หลักฐานแบบวัตถุแบบวัตถุดิบอันดับหนึ่งที่จะใช้ในการค้นคว้าทางด้านวิชาการเนี่ยพวกหนังสือเขียนมือตั้งที่มีอายุเป็นพันปีนะครับพวกนี้ถูกเก็บไว้ในคลังห้องสมุดสุเลมานีนะครับของสุลต่านออตโตมันนะครับมีเป็นแสนเล่มนะครับก็มีการเอามาอย่างเช่นการใช้กฎหมายตัวอย่างการใช้กฎหมายชารีอะห์นะครับการใช้กฎหมายชารีอะห์ในรัฐของออตโตมันเนี่ยมีการใช้กฎหมายชารีอะห์อย่างไรบ้างมีการบันทึกในศาลของออตโตมันใช้อย่างไรบ้างซึ่งอันนี้จะทำให้เราได้เห็นผลทางด้านสังคมนะครับก็จะมีการมาทำให้มันอ่านให้รู้เรื่องเอามาเขียนในหนังสือไปเขียนเป็นบทความเขียนเป็นอะไรโดยผ่านศูนย์วิจัยอิสลามอันนี้นะครับก็Encyclopedia of Islam พอเขียนเสร็จครบเป็นภาษาตุรกีก็จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาอาหรับนะครับก็อันนี้ก็เป็นแห่งแรกของโลกมุสลิมนะครับที่เขียนอันซีโคเปเดียออฟอิสลามโดยมุสลิมเองนะครับก็มีการดูงานจากประเทศอาหรับหลายๆประเทศจากซาอุดีอาระเบียจากอียิปต์จากอะไรนะครับมีการมาดูงานที่ตุรกีนะครับก็เราก็อาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าตุรกีเป็นเซคูลาร์ทำไมถึงให้ความสำคัญเรื่องแบบนี้นะครับก็ผมเองก็งงเหมือนกันนะครับบางทีอยู่ตุรกีนานแล้วแต่ก็งงเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นเซคูลาร์แต่การที่ว่าเซคูลาร์แบบเด็ดขาดเนี่ยเซคูลาร์แบบเด็ดขาดแบบแยกการเมืองไม่ใช่การเมืองนะคือการเมืองกับศาสนานั้นมันอาจจะแยกง่ายกว่าการแยกชีวิตจากศาสนาชีวิตของคนทั่วไปชีวิตของประชาชนทั่วไปครับแยกออกจากศาสนานี้มันเป็นอะไรที่ทำยากนะครับแล้วแม้กระทั่งกฎหมายของเขาเองกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยไปมาเอ้าใช้กฎหมายที่ไม่เรียกว่าอิสลามแต่มันเป็นอิสลามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะครับก็คือความเป็นเซคูลาร์ของตุรกีเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเหมือนกันนะครับเรียนถามนิดนึงครับภาษาตุรกีเนี่ยมันใกล้เคียงกับภาษาทางด้านลาตินอะไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันใกล้เคียงกับภาษาลาตินหรือภาษาอะไรก็ไม่รู้นะตุรกีเป็นภาษาทางด้านภาษาตะวันออกนะครับอยู่ในตระกูลอุรัลอัลไทยครับเป็นภาษาตะวันออกเป็นภาษาตะวันออกเป็นภาษาทางอุรัลอัลไทยแตกต่างจากไม่ใช่ภาษาเซเมติกแล้วก็ไม่ใช่ภาษายุโรปไม่ใช่ภาษาอารยันนะครับก็แตกต่างจากภาษาละตินแล้วก็แตกต่างจากภาษาอาหรับภาษาอาหรับที่เซเมติกนะครับก็แต่ว่าในภาษาตุรกีเนี่ยมีคำศัพท์ภาษาอาหรับมากมายนะครับเยอะมากแม้กระทั่งคำว่าเล็กเนี่ยใช้คำภาษาอาหรับคำว่าเล็กวัวเวดสำเนียงแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับใช้คำว่าเวดมาจากคำว่าว่าภาษาอะไรนะครับแม้กันคืออย่างนี้ผมดูประวัติเนี่ยมันเป็นไบเซนไทน์หรือต้องเป็นพันปีครับก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมมันน่าจะเพราะว่าทางอาณาจักรโรมันพวกคอนสแตนตินตอนเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ได้ยินใช้ภาษาละตินภาษาละตินที่ใช้ที่มีคำศัพท์ละตินที่ในอยู่ในภาษาตุรกีก็มีเยอะครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่าภาษาอาหรับภาษาเปอร์เซียนะครับในประโยคนึงเนี่ยถ้าเป็นภาษาตุรกีปัจจุบันเนี่ยถูกทำให้ง่ายให้คนประชาชนทั่วไปใช้ภาษาพูดของประชาชนเน้นไปที่ภาษาพูดของประชาชนมันทำเป็นหนังสือเขียนแต่ถ้าภาษาออตโตมันแบบออตโตมันเดิมเนี่ยจะเป็นภาษากวีเป็นภาษาสูงซึ่งจะเป็นภาษาที่ในประโยคเดียวเนี่ยจะมีคำศัพท์หรือแม้กระทั่งคำเดียวนะครับจะมีคำศัพท์ภาษาอาหรับภาษาเปอร์เซียภาษาละติน
ร่วมกันครับในประโยคประโยคเดียวมันเป็นอะไรที่พหุวัฒนธรรมจริงๆนะครับคือมันสะท้อนไปถึงภาษาสะท้อนไปถึงอะไรหลายๆอย่างตัวเขียนที่เป็นอักษรโรมันหรือแบบว่าอักษรตัวเขียนในสมัยออตโตมันเป็นอักษรอาหรับปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนแปลงในสมัยปัจจุบันก็คือในยุคของสาธารณรัฐตุรกีนะครับเขาก็เคยเอาอักษรโรมันมาใช้คือปัจจุบันนี้ใช้อักษรละตินครับแทนอักษรละตินเป็น ABC เป็น ABC คล้ายๆกับภาษาเยอรมันนะครับเขียนคล้ายๆกันกับภาษาเยอรมันมีอูบราวน์มีอะไรพวกนี้ครับมีจุดๆข้างบนตัวยูมีหลังคาข้างบนตัวตัวจีครับก่อนที่จะส่งต่อให้การไทยรัฐเนาะคือว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับประชาชนทุกสิ่งในอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในเวสต์บ้านพวกของไทยเองจะขอให้วันพูดสั้นๆให้เป็นในเรื่องของการศึกษาต่อเนาะในตุรกีต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือมันช่วงไหนที่สถานทูตเปิดให้คุณสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเข้าโทรหรือสำหรับคนที่เพิ่งจบม.6เนาะในที่นี้เนี่ยมีหลายคนผมทราบว่ามีคนที่ส่งเรื่องเพื่อจะเรียนต่อในตุรกีเช่นเดียวกันในตุรกีมีสาขากว้างๆเช่นอะไรบ้างเช่นแพทย์วิทยาศาสตร์รวมถึงเรื่องศาสนาด้วยไหมหรือมีการไปเรียนตั้งแต่ม.ปลายด้วยไหมหรือเข้าตั้งแต่ป.ตรีป.โทอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมีนักศึกษาไทยทั้งป.ตรีป.โทป.ตรีป.โทใช่ไหมแล้วก็เวลาสอบเนี่ยสอบเป็นภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้เนี่ยต้องมีเวลาเตรียมงานเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนอะไรต่างๆพวกนี้เนาะแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนอาจจะมีคำถามอะไรก็อาจจะมีคำถามเนาะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับทางเวทีได้สักถามแลกเปลี่ยนอะไรครับขอให้วันพูดในการศึกษาอีกหนึ่งครับครับก็การเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศตุรกีนะครับก็ปัจจุบันการศึกษาเป็นการศึกษาของประเทศตุรกีอยู่ในโปรแกรมวาระขั้นที่ว่าเป็นขั้นพัฒนาระดับชาตินะครับเขาให้ความสำคัญมากตอนนี้ประเทศตุรกีให้ความสำคัญมากเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพการศึกษาภายในประเทศเขาก็เลยใช้การที่ว่าต้องการที่จะเปิดประเทศให้นักเรียนต่างชาติทำคล้ายๆมาเลเซียคือให้นักเรียนต่างเพิ่มจำนวนนักเรียนต่างชาติในประเทศตุรกีซึ่งนักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ที่เรียนประเทศตุรกีเนี่ยจะเป็นนักเรียนทุนนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเปิดโดยรัฐบาลตุรกีนะครับก็เป็นเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เขียนว่า Turkiye Burslari Turkiye Burslari เขียนด้วยอักษรอังกฤษครับเขียนด้วยอักษรอังกฤษGUYEBURSLARS LLAAI.org ใครสนใจก็จบก็แล้วกันนะครับใน Google ได้เรามีเช็ค Google ถามได้ทุกอย่างเอาถูกไม่ถูกแล้วมหาวิทยาลัยที่เราแนะนำสาขาที่เราแนะนำอยากจะให้นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นักเรียนมุสลิมในประเทศไทยที่จะไปเรียนนะครับคืออยากจะให้เรียนทางด้านสังคมวิทยาที่ซึ่งเป็นสาขาที่ทางตุรกีก็ให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเขาชูอิบนุคอลดูน
อิบนุคอลดูนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นบิดาทางด้านสังคมวิทยาของโลกมุสลิมและก็ต่างโลกนะครับก็มีปัจจิมาอิบนุคอลดูนเนี่ยเป็นจะมีสถาบันต่างๆนะครับสถาบันที่นอกที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิต่างๆเป็นสถาบันเอกชนขององค์กรการกุศลเนี่ยเปิดให้นักศึกษามหาลัยที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ครับคือส่วนมหาลัยในอิสตันบูลเนี่ยมีหลายมหาลัยที่มหาวิทยาลัยอิสตันบูลที่เราเห็นประตูเมื่อกี้ซึ่งมาจากดารุลฟุนูนพัฒนามาจากดารุลฟุนูนของออตโตมันนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมารมาราที่ผมเรียนอยู่นะครับก็มีหลายคณะที่ผมเรียนอยู่ก็คณะเรียกว่าคณะเทววิทยานะครับแปลอิลาฮียะห์อิลาฮียะใช้คำว่าอิลาฮียะเป็นคำที่มาจากภาษาอาหรับก็ใกล้ๆกับอุซูลุดดีนประมาณนั้นนะครับถ้าคนที่เรียนที่ประเทศอาหรับก็จะเข้าใจที่ตรงนี้คือเกี่ยวกับเทววิทยานะครับแต่ว่าก็จะเป็นหลักสูตรแบบอิสลามศึกษานะครับหลักสูตรแบบอิสลามศึกษาแต่ยังมีวิชาพวกปรัชญาพวกสังคมอะไรแบบนี้คือในปีแรกเนี่ยเราจะเรียนกุรอานแล้วก็เราจะเรียนหะดีษเราจะเน้นที่เรียนกุรอานแล้วก็เรียนหะดีษคือเน้นที่เรียนที่ตัวบทที่สําคัญของศาสนาอิสลามเรียนอัลกุรอานคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็เกี่ยวกับอรรถอธิบายคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับหะดีษก็คือพระวจนะของศาสดามุฮัมมัดนะครับก็เกี่ยวกับการอรรถาธิบายฮะดีษนะครับแล้วก็อะไรต่างๆแล้วก็เรียนพวกภาษาอาหรับซึ่งตอนนี้ตุรกีเขากำหนดแล้วว่าคนที่จะเรียนสาขาศาสนาในประเทศตุรกีเนี่ยต้องสอบผ่านภาษาอาหรับก่อนจะต้องมีพื้นฐานภาษาอาหรับก่อนนะครับก็ให้ความสำคัญกับภาษาอาหรับมากตอนนี้ก็หลังจาก2ปีแรกที่เราจะเรียนเน้นในพวกนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกวิชาปรัชญาและก็สังคมวิทยานะครับแล้วก็ส่วนสาขาอื่นก็จะมีตอนนี้เราก็มีเพื่อนผมครับสมาชิกจากสมาคมนักเรียนไทยในตุรกีนะครับมีอิสมาเอลอาลีนะครับนั่งอยู่ข้างบนนะครับช่วยยกมือหน่อยครับแล้วก็คุณอิสมาเอลอาลีที่เป็นนักเรียนทุนที่กำลังจะเข้าสาขาเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับกำลังจะเข้าสาขาเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีคุณมารีนาสุคนธรัตมาเดียมบัตยามานะครับก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมารมาราสาขาทันตแพทย์ใช่ไหมครับเรียนทันตแพทย์นะครับก็มีหลายสาขานะครับก็ถ้าเกี่ยวกับพวก international relations รัฐศาสตร์การปกครองอะไรพวกนี้ก็จะขึ้นชื่อที่มหาวิทยาลัยวอสฟอรัสของอิสตันบูลนี่เป็นมหาลัยที่ชื่อดังของตุรกีครับก็อันดับหนึ่งของประเทศตุรกีในด้านนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างว่าการกระทรวงต่างประเทศของตุรกีที่มีบทบาทอยู่ในโลกมุสลิมตอนนี้โปรเฟสเซอร์ดร.อาห์มัดดาวูดโอโกนะครับเขาก็จบมาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยวอสฟอรัสครับโอเคขอบคุณครับเราเพื่อให้ดูบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากที่สุดนะครับอย่างครบถ้วนรอบด้านตามแบบของวิทยาลัยสุขคนแล้วครับผมจะเดินไปแน่นะครับผมเป็นที่ทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนสักถามนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกรูปขึ้นถามเขียนในกระดาษก็ได้ครับระหว่างรอคำถามเราให้ดูภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการถือศีลอดที่อิสตันบูลนะใกล้กับบูโมสเนี่ยสังเกตครับมุสลิมเนี่ยร้อยคุมหัวร้อยขอไม่คุมหัวอันแรกเนาะอันที่สองก็คือมีมุสลิมเยอะจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นมุสลิมที่เคร่งครัดจะเดินทั้งหมดผมพบว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยร้านเหล้าก็ยังเปิดร้านเหล้าก็อาจจะไม่ใช่เปิดร้านไม่ได้นั่งกินแบบไทยนะครับหมายถึงว่ามีวางขวดขายเนี่ยก็ขายโดยมุสลิมเหมือนกันมันหมายถึงว่ามีทั้งเคร่งครัดและไม่เคร่งครัดแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าวันสองวันแรกที่ผมอยู่ในรอมฎอนเนี่ยที่ไปสมาธิมัสยิดเนี่ยพบว่าของเขาเนี่ยเริ่มถือศีลอดตั้งแต่ตีสามห้าสิบนะแล้วก็ละศีลอดประมาณสองทุ่มสี่สิบถ้าที่เขาตกตอนสองทุ่มกว่าสรุปแล้วเนี่ยถือศีลอดประมาณ16-17ชั่วโมงนะยาวเรามากอะไรอันที่สองก็คือที่มัสยิดเขาเนี่ยเข
ขาจะหลังจากที่ทานอาหารสามโมงตอนเช้าแล้วเนี่ยเข้ามาที่มัสยิดใช่ไหมปรากฏว่าที่มัสยิดเนี่ยผู้ชายจะมารวมตัวกันก่อนที่ก่อนซุบฮีเพื่อที่จะอ่านกุรอานพร้อมกันจบหนึ่งยุส30วันก็จะจบทั้งเล่มโดยหลังจากผู้ชายตอนซุบฮ์นะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านที่เรียกทำงานนอกบ้านก็จะไปรวมกันตอนเที่ยงนะครับก็จะมาอ่านคัมภีร์ด้วยกันในคือมัสยิดมันมีทุกซอยครับเยอะไปหมดมัสยิดก็เก่าๆตรงนั้นอีกช่วงนึงก็คือช่วงหลังอัสบีเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นเด็กชายหนุ่มที่คือเขาใช้มัสยิดเนี่ยนะที่เป็นศูนย์กลางในการยังไงพิธีกรรมทางศาสนาเดี๋ยวก่อนจะจบสุดท้ายเนี่ยจะให้ดูคลิปนึงที่เราถ่ายมาเป็นเราบำที่เป็นหมุนวนๆเลยนะฮะเราดูภาพเตอร์ดีเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเขาจะเป็นลัทธิหรือเป็นแนวความคิดใช่ไหมก็คือซูฟีตอนนี้การสมบูรณ์เป็นการระลึกถึงพระเจ้าด้วยการวนเนี่ยวนเยอะมากนะเดี๋ยวเดินแถวให้ดูโอเคครับขอเรียนเชิญเลยครับคุณครับค่ะขออนุญาตค่ะจากการเศรษฐศาสตร์นะคะอยากแลกเปลี่ยนเนื่องจากว่าได้มีโอกาสไปอิสตันบูลเมื่อเดือนเมษาเหมือนกันแล้วก็ปรากฏการณ์นึงที่เห็นเนี่ยแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่ผสมกลมกลืนกันในเรื่องของความที่รักในอารยธรรมหลากหลายเนี่ยนะคะอย่างเช่นในเซนต์โซเฟียเองซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยนะคะก็คือการที่เปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวโดยที่มีสัญลักษณ์ของทางศาสนาคริสต์ร่วมกับสัญลักษณ์ของทางศาสนาอิสลามแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยรัฐบาลเองได้เปิดสถานที่นี้เนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวโดยที่ไม่ได้มีพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อที่จะผสมกลมกลืนในแง่ของการที่ศาสนาทั้งสองศาสนาเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อีกปรากฏการณ์นึงที่ตอนที่ตัวเองไปเห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากคือที่บลูมอสซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเซนโซเฟียเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยบรูมอสเนี่ยเป็นมัสยิดนะคะแล้วก็พื้นที่ของบรูมอสเนี่ยได้กั้นส่วนหนึ่งให้กับชาวมุสลิมเนี่ยได้ทำพิธีกรรมทางศาสนาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่มีพี่น้องมุสลิมทำพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวเองก็สามารถที่จะเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกประทับใจเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะคะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่เคยได้โอกาสได้เดินเข้ามัสยิดเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าคู่ควรที่จะเข้าไปหรือเขาห้ามหรือเปล่านะคะดังนั้นฉันมองถึงความเป็นสากลในแง่ของการที่ตุรกีเองเนี่ยผสมกลมกลืนในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชาติหรือเพื่อนร่วมนะคะเรียกว่าร่วมโลกก็ได้ประเด็นก็คือว่าที่อยากถามก็คือว่าไม่ทราบมีใครที่จะศึกษาว่าในความเป็นอย่างเงี้ยของคนตุรกีเองเนี่ยนะคะมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าอยากเล่าถึงว่าได้เคยคุยกับคนตุรกีนะคะเมื่อคราวที่ไปเนี่ยถามว่าความเป็นมุสลิมของเขาคืออะไรเขาบอกว่าความเป็นมุสลิมของเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยว่าจะต้องแต่งตัวเพื่อบอกความเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้ทำความดีตัวเขาเนี่ยได้เข้าไปใกล้พระเจ้าแล้วนะคะดิฉันก็เช็คกับเพื่อนอื่นๆที่เป็นชาวตุรกีเช่นกันก็ได้คำตอบใกล้เคียงกันว่าการที่เราได้เป็นคนดีหรือทำดีเนี่ยก็ถือว่าเราได้รับใช้พระเจ้าแล้วนะคะและอันนี้ก็คือคำถามที่อยากจะถามก็คือว่ารากฐานของความเป็นคนตุรกีอย่างนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นตัวรองรับนะคะคือก่อนอื่นในประเทศตุรกีเองเนี่ยมีคนหลายกลุ่มหลายความคิดนะครับมีทั้งที่เป็นแบบฟันดาเมนทัลิสต์แล้วก็มีทั้งที่เป็นแบบโมเดิร์นมากๆนะครับมีทั้งที่เป็นเซคูลาริสต์แล้วก็มีทั้งที่เป็นแบบอนุรักษ์นิยมนะครับก็คือพื้นถ้าจะบอกว่ารากที่ทำให้ชาวตุรกีเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยคือประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ของเขาที่ทำให้คนที่ว่ามีความคิดที่แตกต่างกันคนที่เคร่งคนที่ใส่มิทราบว่าได้ไปแถบฟาติกเขตฟาติกหรือเปล่าครับคือจะเป็นเขตที่มุสลิมเคร่งครัดจะมีคนปิดหน้ามีคนใส่ผ้าโพกหัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นคนไว้เคราอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอยู่ที่แถบฟาติกก็จะเห็นว่าในอิสตันบูลเองเนี่ยมีหลายมุมนะครับมีมุมที่คล้ายกับซาอุดิอาระเบียมีมุมที่คล้ายกับปารีสมีมุมที่คล้ายกับ
อะไรต่างๆนานานะครับมีสถานที่ดริงก์มีตรอกที่แถวทักษิณเนี่ยจะขึ้นชื่อเป็นที่เดินของวัยรุ่นนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดที่ว่ามีโบสถ์ของคริสเตียนของคาทอลิกอยู่ที่ตรงนั้นนะครับก็คือประสบการณ์ทางด้านศาสนาประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ของเขาครับของชาวตุรกีเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถ อยู่ด้วยกันได้ครับหรือว่าเป็นแบบนั้นได้ครับก็มันมีประสบการณ์หลายอย่างอย่างคนที่ฝ่ายที่เคร่งในศาสนาเองเนี่ยฝ่ายที่เคร่งในศาสนาเองเนี่ยเขาก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำคนตุรกีนะครับนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีภรรยาของสตรีอันดับหนึ่งของตุรกีแต่งตัวปกปิดตามหลักการศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็บรรดาภรรยาของรัฐมนตรีต่างๆแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีตุรกีเองก็จบจากโรงเรียนที่ผมจบนะครับโรงเรียนมัธยมที่ผมจบนะครับคือมันเป็นประสบการณ์ที่คนที่สืบทอดมาจากประตูมันแต่ว่ามันก็มีประสบการณ์ที่บอกว่าถ้าความแตกแยกมันจะทำความแตกแยกแล้วการเป็นศัตรูกันของคนที่ความหลากหลายความคิดตรงนี้เนี่ยมันสร้างผลเสียอย่างไรมันก็มีประสบการณ์ตอนต้นสาธารณรัฐตุรกีตอนที่ตั้งสาธารณรัฐตุรกีต้นนะครับคือตอนที่มีการห้ามละหมาดที่มัสยิดมีการเปลี่ยนการอาซานให้เป็นภาษาตุรกีมีการห้ามให้อ่านอัลกุรอานมีการห้ามให้ผู้หญิงที่เคร่งศาสนานั้นใส่ผ้าคลุมหัวมีการห้ามให้ผู้ชายที่ต้องการที่จะใส่หมวกเป็นมีการประหารชีวิตเลยนะครับมีการประหารชีวิตผู้ชายที่ใส่หมวกแบบนี้นะครับมันทำให้เกิดความแตกแยกอย่างมากในหมู่คนที่เคร่งกับหมู่คนที่ไม่เคร่งในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เกิดการประเทศตุรกีก็ไม่เสถียรสาธารณรัฐตุรกีที่ตั้งมาหลังจากจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันจนกระทั่งว่ามาเสถียรก็ช่วงนี้นะครับก็คือว่ามาสงบความขัดแย้งขึ้นมาสงบก็ช่วงนี้คือตุรกีมาพัฒนามาเจริญได้อยู่ที่ว่าเรายอมรับซึ่งกันและกันนะครับเราต้องเปิดที่ให้คนที่มีหลายความคิดสามารถที่จะแสดงออกทางด้านความคิดของตัวเองได้ภายใต้กฎหมายนะครับในการที่เป็นดินิติรัฐตรงนี้นะครับก็ชาวตุรกีเนี่ยเป็นเราเรียกภาษาอังกฤษว่าเดเลนจีเนี่ยก็คือว่าเป็นคนที่แบบว่าจะยังไงก็ตามอ่ะต้องมีรัฐจะยังไงก็ตามต้องมีรัฐเข้ามาจัดการต้องมีระบบนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้ชาวตุรกีเนี่ยที่มีความคิดหลากหลายที่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันสามารถที่จะอยู่ด้วยกันคนที่เคร่งสามารถรับคนที่ไม่เคร่งได้สามารถอยู่ด้วยกันได้คนที่ไม่เคร่งก็สามารถอยู่กับคนที่เคร่งได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคนที่ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ก็ยังคงอยู่ก็มีแต่ก็ไม่ได้มีจำนวนมากนะครับก็มีจำนวนน้อยก็ยังคงอยู่ได้ก็คงจะเป็นประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ของชาวตุรกีเองนะครับท่านอาจารย์เชนัทมีอะไรเสริมประเด็นนี้ครับเชิญครับคือถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของออตโตมันเนี่ยเราจะพบว่าออตโตมันได้ผนวกเอาดินแดนหลายๆประเภทที่เราอาจจะไม่นึกถึงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของออตโตมันเช่นประเทศกรีซประเทศอัลบาเนียประเทศเซอร์เบียประเทศหลายๆประเทศอาร์เมเนียเยอะแยะหมดซึ่งเราจะเห็นว่าปัจจุบันประเทศเหล่านั้นก็ยังเป็นคริสเตียนอยู่เพราะนั้นในช่วงของออตโตมันเนี่ยออตโตมันไม่มีการบังคับในเรื่องของศาสนาไม่ได้ใช้วิธีการถ้าเกิดว่าเขาที่ปกครองแต่ประชาชาติเหล่านั้นซึ่งเป็นคริสเตียนมาเป็นเวลา500ปีเนี่ยเขาจะทำยังไงก็ได้ถ้าเขาจะใช้กำลังแต่เขาไม่ได้ใช้เลยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วออตโตมันมาอย่างไรหนึ่งอันที่สองก็คือถ้าเราไปรู้ไปดูถึงแหล่งกำเนิดของชาวเติร์กเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆชาวเติร์กเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคาซัคสถานแล้วก็ตอนบนของมองโกเลีย
นะครับคือนั่นคือเชื้อสายของเติร์กก็คือเติร์กที่แท้จริงไม่ใช่เติร์กปัจจุบันนี้นะครับเติร์กปัจจุบันนี้นั้นเขาตรวจ DNA เขาเช็ค DNA เมื่อเทียบกับเติร์กเดิมเนี่ยมีDNA ที่เหมือนกับของเติร์กแค่ 30% ไม่มากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นชาวเติร์กในปัจจุบันเนี่ยคือลูกผสมร้อยพ่อพันแม่ในความเป็นจริงคือเป็นอย่างนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมีเชื้อสายกรีซอิตาเลียนอะไรต่างๆที่อยู่ในอนาโตเลียที่อยู่ในเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่เขาเรียกเติร์กเพราะเติร์กเป็นผู้ชนะเป็นผู้ครอบครองนั่นเองในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือว่าชาวเติร์กนั่งเดิมเนี่ยซึ่งจริงๆก่อนที่เขาเข้ารับอิสลามเนี่ยเขาก็คือนั่งคือศาสนาพุทธเติร์กเนี่ยเดิมมีเป็นพุทธนะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นเติร์กเนี่ยทำไมจึงรับซูฟีได้เพราะว่าซูฟีพูดภาษาเดียวพูดแต่ในขณะที่มุสลิมในปัจจุบันในคลาสสิคอลที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยไม่ได้พูดภาษาเดียวกันเพราะเขาบอกว่าเติร์กเนี่ยได้สัมผัสกับอาหรับเนี่ยเป็นเวลาก่อนหน้าที่เขาจะเข้ารับอิสลามจริงๆเนี่ย300 ปีแล้วเนี่ยดื้อมากไม่รับแต่เมื่ออะไรก็ตามที่ภาษาที่มันคุยกันรู้เรื่องก็คือภาษาที่ใช้และที่ซูฟีในอิสลามก็ไปพูดก็เลยพูดกันเรื่องนั้นก็เลยขยับเข้ามาเข้ารับอิสลามนะครับแล้วความจริงแล้วเติร์กเนี่ยนะเป็นผู้นำของโลกอิสลามเนี่ยเกือบพันปีแต่มันมี2ช่วงรูเซนจุกเติร์กแล้วก็ในช่วงหลังก็คือออตโตมันเติร์กเพราะฉะนั้นเติร์กเนี่ยเขาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานเขาเรียนรู้วิธีการในการปกครองผู้อื่นในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็รู้ที่จะความหลากหลายปกครองยังไงทำยังไงเนี่ยทีนี้มันมีปัญหาอยู่เพราะตอนในช่วงท้ายของออตโตมันเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าเวลาอาณาจักรมันสลายมันก็ทุ่งกันไปทุ่งกันมารบกันลุงตั้งนางไปหมดแล้วก็พอเกิดสหรัฐตุรกีใหม่ก็ไม่รู้จะเอายังไงก็คือพยายามบีบให้ทุกคนเหมือนกันหมดก็ปรากฏว่าในที่สุดก็ย้อนกลับไปสู่วิธีคิดแบบออตโตมันอีกนั่นแหละก็คือมีความหลากหลายยอมรับซึ่งกันและกันทีนี้ตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะครับว่ามันแปลกมากคนเติร์กเนี่ยนะยกตัวอย่างนายกรัฐมนตรีของเขานะอัลเดอร์ดันนะแปลกมากเมียคุมบวชลูกก็คุมบวชแต่ว่ามหาวิทยาลัยตุรกีเข้าเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ให้คุมบวชต้องไปเรียนอเมริกาต้องไปเรียนอเมริกาผมเคยถามเขาว่าทำไมเพราะประเทศของเราเนี่ยเขาไม่ให้ครูบัวก็เลยผมเลยต้องส่งลูกไปเรียนอเมริกาสะท้อนให้เห็นถึงว่าเขาอดทนมากมากก็แล้วกันปัจจุบันก็ยังอย่างนี้หรือเปล่ายังอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้มีการเปิดอนุญาตแล้วครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ที่เขาต้องถึงกับแก้รัฐธรรมนูญโดยใช้ referendum ก็คือต้องใช้ประชาวิจารเอาเสียงเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วก็เขาชนะเฉียดฉิวมากเลยในที่สุดก็สามารถทำได้แต่ดูสิว่าเขาอดทนแล้วถามว่ามุสลิมของเราที่นี่ในประเทศของเราหรือว่าคนพุทธอะไรเนี่ยเรามีความอดทนขนาดนั้นไหมถ้าเรามีความสามารถเรามีความอดทนในระดับนั้นได้โดยยิ้มโดยหัวเราะอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยการพูดการคุยกันสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจกันแล้วในที่สุดเราก็จะอยู่ร่วมกันประเทศชาติรัฐอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าประเทศมันล่มจมเราก็ไม่มีเหลืออะไรสักคนหนึ่งนี่คือความคิดของเขาเหมือนกันที่ว่าเขาบอกว่าต้องมีรัฐอะไรก็ต้องมีรัฐเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะมานั่งคุยกันได้แต่การที่เขาเถียงกันเกือบตายมาสักอย่างนึงเขาบอกว่าเขาก็เข้าใจว่านี่คือจบประเทศนี้นั่นคือวัฒนธรรมของตุรกีในเวลานี้ผมว่านั่นแหละคือทำไมเขาสามารถที่จะก้าวหน้าได้ใน10ปีที่ผ่านมาเขาใช้เวลาที่10ปีที่เขาวิ่งเร็วจริงๆอ่ะหลังจากที่เขาเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งของเขาได้ครับโอเคครับเช่นเชียงคำถูกต้องครับระหว่างเราถามเนาะนี่คือรอยเท้าศาสดามุฮัมมัดครับอยู่ว่าหินอ่อนนะแล้วก็ตุรกีเทียบพร้อมกับเทียบดีใช่ไหมอันสุดดีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของอบูบาก็แต่ว่าที่มีชัวร์ในพิพิธภัณฑ์อิสลามก็คือพวกเครื่องเทาอะไรต่างๆนี่นะคือความร่ำรวยตุรกีมันคล้ายกับสยามเวลาดึงทรัพยากรสำคัญสำคัญกลับมาอยู่ตุรกีเสาสำคัญสำคัญในแบกแดดอะไรเงี้ยนะฮะที่ตุรกีไปปกครองเนี่ยตุรกีจะเอาพวกของสำคัญสำคัญในราชวงศ์ต่างๆมารวมไว้ที่อิสตันบูลแล้วการไปพิพิธภัณฑ์ในตุรกีเนี่ยก็จะเห็นพวกของเก่าอะไรนะอารยธรรม
ระดับพันปีมากมายนะครับตั้งแต่หัวเสาต่างๆหลุมศพหินอ่อนนะครับคือความสูงส่งของของสถาปัตยกรรมตุรกีคืออาคารที่เป็นหินอ่อนเราเห็นนะครับผมอยากให้ช่วยสรุปว่าในระบบการปกครองของประเทศตุรกีนะครับที่จะที่มาเป็นระบบปัจจุบันนะที่เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยด้วยมาแต่ที่จากเดิมที่เปลี่ยนมาเป็นปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าเข้าไปดูในประวัติของตุรกีนะครับก็มีการทำรัฐประหารกันเรียกว่าบ่อยต่างกันทุกคนและจนเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยก็ยังมีรัฐประหารและอย่างรุ่นตอนที่ช่วงที่มันเปลี่ยนเป็นแบบมันสมัยปัจจุบันครับเดี๋ยวในถ้าเกิดเราอ่านในสารานุกรมของเนี่ยเขายกอาตาเติร์กแต่ว่าในพวกมุสลิมเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงอาตาเติร์กในแง่ลบแต่ว่าแล้วคนตุรกีเนี่ยคิดยังไงอาตาเติร์กด้วยเขาจะเป็นตัวละครสำคัญด้วยนะครับครับคำถามใกล้เคียงนะครับเชิญเรียกคนตอบเข้าเลยเชิญครับคือการก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีเนี่ยมุสตาฟากามาลอาตาเติร์กเองนะครับมุสตาฟากามาลอาตาเติร์กเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นฐานมีพื้นฐานมาจากออตโตมันเป็นแม่ทัพนะครับเป็นทหารนะครับก็ตอนตั้งสาธารณรัฐตุรกีขึ้นมาก็คือว่าเขาก็ใช้คำว่าเอเกเมนลิกคายซุสชาบซุสมิลเลติงเกอร์คืออธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนโดยไม่มีเงื่อนไขตอนตั้งสาธารณรัฐตุรกีเป็นหนึ่งในกฎของรัฐธรรมนูญอันแรกเป็นมาตราแรกๆของรัฐธรรมนูญของตุรกีนะครับแต่ว่าในยุคแรกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคือว่าใช้คำพูดแบบนี้แต่ก็ในทางปฏิบัติในยุคแรกเนี่ยจะเป็นพรรคเดียวจะเป็นยุคของพรรคเดียวนะครับจะไม่มีจะมีการตั้งพรรคอื่นขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นพรรคที่มาจากพรรคเดิมนั่นแหละแล้วก็จนกระทั่งว่ามีการเปิดเสรีมีกลุ่มเสรีนิยมประชาธิปไตยที่เริ่มเข้ามาก็คือว่ามุสตาฟากามาลอาตาเติร์กเนี่ยเขาจะมีพื้นฐานทางด้านทหารนะครับประธานาธิบดีคนที่สองเนี่ยคนประธานาธิบดีคนที่สองของตุรกีในปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งเป็นเขาก็เป็นนายทหารของออตโตมันเหมือนกันนะครับอิสเมตปาชาอิสเมตอินโนนูนะครับสนามบอลของสโมสรเบชิกทัชนะครับใครที่ติดตามฟุตบอลนะครับก็อิสเมตอินโนนูประธานาธิบดีคนที่2ของตุรกีเนี่ยก็ถูกเรียกว่ามิลลีเชฟมิลลีเชฟก็เหมือนกับว่ายังไงครับประมาณดิกเตเตอร์ครับคือทรราชใช่ไหมพิเศษเจอไหมคือคนตุรกีปัจจุบันพูดเองนะครับคนตุรกีปัจจุบันนักวิชาการปัจจุบันเขาก็วิจารณ์ประธานาธิบดีคนนี้มากก็เป็นยุคที่มีการห้ามเป็นยุคของการห้ามสิ่งต่างๆนะครับก็จนกระทั่งว่ามีการปรับต้องเปลี่ยนประเทศให้มันพัฒนาให้มันเหมือนกับยุโรปที่พัฒนาเขาก็แบบว่ายังไงครับแบบไม่ให้มีทหารเข้ามามีบทบาทในการเมืองอะไรแบบช่วงหลังๆนี้ก็จะเริ่มขึ้นแต่ก็ต้องยกย่องรัฐบาลปัจจุบันที่มีอยู่ของตุรกีนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลมา10ประมาณ10ปีครับประมาณเข้าปีที่10ได้ตอนนี้ก็รัฐบาลนี้เนี่ยใช้ความอดทนในการแก้ปัญหาตรงนี้คือก่อนหน้านี้มีการปฏิวัติแบบเป็นทางการแล้วก็มีการปฏิวัติแบบไม่เป็นทางการเกิดขึ้นบ่อยในประเทศตุรกีแต่ว่ารัฐบาล
ทีมที่ว่าได้เสียงข้างมากนะครับทีมที่ว่าได้เสียงข้างมากเนี่ยที่มาจากประชาชนเนี่ยเขาใช้ความอดทนในการแก้ปัญหาตรงนี้ก็แล้วก็จนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีทหารที่ยังมีความคิดที่จะปฏิวัติอยู่แต่ว่ามีน้อยแล้วก็มีการขึ้นศาลมีการขึ้นศาลทหารเหล่านั้นถูกจับขึ้นศาลนะครับบรรดานายพลต่างๆติดคุกกันตอนนี้นะครับก็การเปลี่ยนแปลงมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกับพรรคการเมืองที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่าพรรคอักฟาร์ตี้นะครับก็ภาษาอังกฤษก็คือJustice and Development นะครับ Justice and Development เป็นพรรคที่เป็นพรรคต้นแบบส่วนหนึ่งของ Arab Spring ด้วยเหมือนกันนะครับก็ผมคิดว่าวิธีการทางการเมืองของ Justice and Development เนี่ยคงจะมีผลมากๆในการที่จะเปลี่ยนตุรกีมาสู่ประชาธิปไตยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครคิดเรื่องปฏิวัติเลยก็ว่าได้นะครับการปฏิวัติครั้งสุดท้ายมันก็เพิ่ง10ปีมั้งใช่ใช่ครับแล้วถ้าพูดกันจริงเนี่ยการเลือกตั้งเขาเสรีหรือเปล่าเสรีหรือว่ามีอิทธิพลของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่ครอบครองการเลือกตั้งของประเทศตุรกีเนี่ยเสรีนะครับเสรีเป็นการเลือกตั้งที่เสรีก็พรรคที่เป็นพรรคแรกที่เขาตั้งคือก็ต้องยกย่องพรรคของมุสตาฟา กามาล อาตาตุร์กด้วยเหมือนกันนะครับคือพรรคสาธารณรัฐและประชาชนของมุสตาฟา กามาล อาตาตุร์กตั้งขึ้นมาซึ่งเป็นพรรคแรกแล้วก็เป็นพรรคที่มีการคุมอำนาจในยุคพรรคเดียวนะครับก็เขาเนี่ยมุสตาฟา กามาล อาตาตุร์กเขาไม่ต้องการที่จะให้ดูเหมือนกับว่าระบบของประเทศตุรกีเป็นระบบที่เป็นเผด็จการนะครับเขาก็เลยพยายามอะไรในแง่กฎหมายอะไรเขาก็ทำเตรียมเอาไว้แล้วนะครับก็เขายอมรับในการตัดสินของประชาชนนะครับเขาพอเวลามีการเลือกตั้งฝ่ายที่ว่าเป็นพรรคอื่นเนี่ยเขาก็ยอมรับที่ตรงนี้ได้ก็ปัจจุบันนี้พรรคของมุสตาฟา กามาล อาตาตุร์กก็ยังคงได้คะแนนเสียงที่สูงอยู่นะครับก็ประมาณสัก 25% มีการบังคับให้ส.ส.ต้องสังกัดพรรคแล้วก็คือมีนิดนึงว่าครับเกี่ยวกับยังเตอร์ของเขาไหมครับยังเตอร์ของเขาใช่ไหมครับจริงๆแล้วนะครับอิสลามิสทีมการเมืองสายอิสลามิสในตุรกีเนี่ยคือพัฒนาการของยังเติร์กอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับคือเมื่อกี้ตรงที่ขอเพิ่มคำถามอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับคำถามแรกคือว่าการเลือกตั้งเขานะคนที่สมัครเป็นส.ส.อะไรพวกนี้ต้องสังกัดพรรคไหมมีอะไรเป็นบังคับไหมหรือว่ามีส.ส.มีทั้งสองแบบมีทั้งที่ไม่สังกัดพรรคแล้วก็มีที่สังกัดพรรคนะครับคือมีอย่างเช่นส.ส.ของส.ส.ที่จะมีที่จะเป็นทางสายของชาวเคิร์ดนะครับแม้กระทั่งส.ส.บางคนยังมีแนวคิดเกี่ยวกับแบ่งแยกดินแดนของฝั่งเคิร์ดนะครับก็พวกเขาเนี่ยทางชาวเคิร์ดเนี่ยเขาจะเข้าสภากันโดยที่ว่าเป็นส.ส.เสรีแบบไม่สังกัดพรรคแล้วก็พอเข้าไปในสภาก็จะรวมตัวกันตั้งพรรคนะครับการเลือกตั้งเขามีเขาซื้อเสียงแต่บ้านเราไหมครับตอนที่ผมทราบเนี่ยผมก็เจอการเลือกตั้งของเขามาครั้งเดียวนะครับแต่ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินอาจจะเป็นทางอ้อมแบบนโยบายประชานิยมแบบเนี้ยครับแต่แบบชัดแจ้งให้แล้วไม่มีคงสมัครนี่ไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่เคยได้ยินแล้วก็ยังไงครับแบบโดยอุดมการณ์ก็เหมือนกับว่าเขากลัวว่าจะเสียเกียรตินะครับแบบความยิ่งของคนตุรกีที่สูงมากแบบ
ยังไงครับแบบCP เนี่ย CP ไปเปิดบริษัทอยู่ที่ตรงนั้นผมได้มีโอกาสไปเข้าพบกับผู้บริหารของ CP ที่ตรงนั้นนะครับก็เขาบอกว่าคนที่นี่เนี่ยลูกน้องของที่นี่หยิ่งมากๆบางคนเนี่ยแบบว่าพอแบบว่าพอเจ้านายเนี่ยโกรธเขานิดนึงเนี่ยเขาลาออกเลยตั้งที่ว่ากลัวว่าเขาไม่คิดว่าจะต้องหางานทำอะไรเขาไม่คิดลาออกเลยแล้วก็มีหลายครั้งที่ว่าลาออกแล้วพออยู่สักพักก็กลับมาขอสมัครใหม่ คือลักษณะของเขาแบบว่าจะค่อนข้างหยิ่งแล้วก็จะไม่ค่อยชอบที่เขาไม่ชอบที่สุดคือการที่จะโดนดูถูกด้วยเรื่องเงินเนี่ยนะฮะครับแล้วก็มีการรณรงค์อย่างมากในเรื่องนี้ที่เราเห็นจากทุกฝ่ายเลยบอกว่าทุกเสียงเนี่ยคือสิทธิของประชาชนของคือการแสดงภาษาตุรกีเนี่ยใช้คำเวลาการเลือกตั้งเนี่ยใช้คำว่าโอยเนี่ยแปลว่าความคิดเห็นเป็นการลงความคิดเห็นนะครับก็เขาจะให้ความสำคัญที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าแบบอ้อมๆก็คือประชานิยมเนี่ยมีการใช้กันมีการใช้ประชานิยมแข่งกันตอนการหาเสียงครับตอนนี้ก็ถามผมอยากจะถือว่าอยากได้ช่วยเล่าประวัติของคำว่ายังเติร์กครับมันเริ่มจากเมื่อไหร่และที่เข้าใจกันว่ายังเติร์กเป็นผู้สร้างประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าเพราะว่าในประเทศตุรกีเนี่ยว่ามีการพูดว่าทหารเนี่ยพยายามที่จะครอบครองในระบอบการปกครองยังเติร์กของตุรกีเป็นผู้สร้างประชาธิปไตยมีส่วนครับยังเติร์กเนี่ยมีส่วนที่สร้างประชาธิปไตยในตุรกีคือการนำเอาระบบของตะวันตกเข้ามาในประเทศตุรกีเนี่ยยังเติร์กมีส่วนแต่เราปฏิเสธไม่ได้ตรงนี้ครับซึ่งในหมู่ยังเติร์กทุกคนเนี่ยยังเติร์กทุกคนไม่ได้มีความคิดตรงกันนะครับถ้าดูแล้วนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งผู้นำองค์กรศาสนาผู้นำองค์กรศาสนาอย่างเช่นบดีมุสลิมซานิดนุสีนะครับซึ่งเป็นที่องค์กรศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของตุรกีตอนนี้เขาก็เป็นสมาชิกเขาก็เคยเป็นสมาชิกของยังเติร์กมุสตาฟาคามาลาตาจูก็เป็นสมาชิกของกลุ่มยังเติร์กอิตติฮัดตะร็อกกีเป็นพรรคการเมืองตอนสมัยต้นมันตอนปลายตอนนั้นก็มีการเรียกร้องสู่สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคมีการสมัยสุลต่านอับดุลฮามิดที่2นะครับซึ่งเป็นยุคที่สุลต่านเป็นคนเดียวนะครับเป็นคนเดียวก็จะสังเกตว่ายังเติร์กในยุคนั้นเนี่ย18 กว่าปฏิวัติสุลต่านอับดุลฮามิดครั้งที่2ปี1913ประมาณนั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดปฏิการปฏิวัติสุลต่านอับดุลฮามิดครั้งที่2ปี1913 18ปลายๆเนี่ยยังมีการเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญบอกว่าให้สุลต่านอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็ให้มีสภาประชาชนขึ้นมาตอนนั้นนั่นเป็นปี18กว่าๆนะครับซึ่งการเรียกร้องตรงนี้เนี่ยทีมที่เรียกร้องเนี่ยจะมีทั้งทีมที่เป็นนักคิดแล้วก็มีทั้งทหารอยู่ด้วยนะครับมีทั้งนักคิดมีทั้งทหารแล้วก็มีนักการเมืองมีหลายรูปแบบอยู่ด้วยพร้อมๆกันแม้กระทั่งนักผู้รู้ศาสนาก็มีด้วยนะครับจนกระทั่งว่ามีการมีสุลต่านก็เลยมีการให้ใช้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้สุลต่านอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญครั้งที่1แล้วหลังจากนั้นเนื่องจากสงครามกับรัสเซียมีเกิดสงครามกับรัสเซียสมัยนั้นของออตโตมันนะครับสุลต่านก็ใช้เหตุผลว่าจำเป็นที่จะต้องมีการตัดสินแบบเร่งด่วนเพราะฉะนั้นประกาศยุบสภาสุลต่านประกาศยุบสภาแล้วก็ยึดอำนาจของสภาสุลต่านอับดุลฮามิดที่2ประกาศยุบสภายึดอำนาจของสภาทำให้เกิดกระแสต่อต้านสุลต่านอย่างแรงตอนนั้นจากทั้งผู้รู้ศาสนาจากทั้งอะไรการปลดสุลต่านเองเนี่ยยังใช้ฟัตวา
ช้ปัตวาในการปลดสุลต่านคือปัตวานี่เป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการบรรยายถึงทัศนะทางด้านศาสนาที่การชี้ขาดการชี้ขาดทางด้านศาสนาของผู้นำศาสนาสูงสุดของจักรวรรดิออตโตมันที่เรียกว่าชัยคุลอิสลามนะครับก็ตอนนั้นตอนที่ปฏิวัติสุลต่านอับดุลฮามิดก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญครั้งที่2อิกินยิมชูเรียนใช้รัฐธรรมนูญครั้งที่2พอใช้รัฐธรรมนูญครั้งที่2เนี่ยอิบติฮัดตะรอบอีที่เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ไปมาเอ้าอิบติฮัดตะรอบอีกลายเป็นเผด็จการเองก็กลายเป็นทหารเองก็มีการขัดแย้งอะไรกันอีกจนกระทั่งเข้าสงครามโลกครั้งที่1จักรวรรดิออตโตมันล่มสงครามโลกครั้งที่1จักรวรรดิออตโตมันเข้าเป็นอยู่ฝ่ายของเยอรมันแล้วก็แพ้สงครามจักรวรรดิออตโตมันแพ้สงครามโลกครั้งที่1หลังจากนั้นจักรวรรดิออตโตมันก็ล่มแล้วก็ชาวมีการบุกประเทศตุรกีจากโดยฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดประมาณ7ประเทศแล้วก็ประชาชนตุรกีก็รวมตัวกันก็มีการนำของแกนนำยังเตอร์แล้วก็แกนนำหลายๆแกนนำยังเตอร์ก็นำประชาชนในการต่อสู้เพื่อประกาศเอกราชนะครับก็หลังจากนั้นก็มีการประกาศเอกราชตั้งสาธารณรัฐตุรกีขึ้นมาตอนตั้งสาธารณรัฐตุรกีขึ้นมาเนี่ยก็มีการยอมรับในราชวงศ์ออตโตมันอยู่ยังมีการยอมรับในราชวงศ์ออตโตมันอยู่ก็ให้มีการยกเลิกซัลตานะห์มีการยกเลิกอำนาจทางการเมืองของสุลต่านแต่ว่าให้มีตำแหน่งที่เรียกว่าคอลิฟะห์คืออำนาจทางการศาสนาให้กับสุลต่านให้กับคาลิฟะห์อับดุลมะจิดอัฟันดีนะครับก็ให้เขาเป็นสัญลักษณ์เป็นประมุขของประเทศแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็ปี1924รัฐบาลตุรกีเห็นว่าตำแหน่งคาลิฟะห์เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอำนาจทางการเมืองก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลื่อนตำแหน่งคาลิฟะห์เอาจากสุลต่านอับดุลมะจิดภาษาที่เขาใช้นะครับเขาไม่ได้ประกาศยกเลิกแบบเป็นเดือดขาดๆแบบนี้เขาเอาเขาบอกว่าเอาอำนาจทางศาสนาเอาอำนาจของคิลาฟะห์เนี่ยเข้ามาเป็นจิตวิญญาณของรัฐสภาโดยที่ว่ามีอำนาจของประชาชนเป็นอธิปไตยของรัฐสภาตุรกีเขาใช้คำนี้ในการที่จะยกเลิกระบอบสุลต่านและคาลิฟะห์อันเก่าของออตโตมันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นโมเดิร์นเต็มๆเลยหลังจากนั้นก็เป็นโมเดิร์นเต็มๆเลยแต่ก็จะมีการรับระบบของตะวันตกมาเต็มๆแล้วก็มีสงครามเย็นสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับแล้วก็สงครามเย็นแล้วก็มาจนกระทั่ง EU เกิด EU ก็เกิด EU การเกิด EU นี่ก็ทำให้หลายอย่างในตุรกีเปลี่ยนแปลงก็มีการกระตือร้นเกี่ยวกับประชาธิปไตยกลุ่มต่างๆในตุรกีบอกว่าต้องเป็นประชาธิปไตยเพื่อที่จะทำให้ประเทศนั้นก้าวหน้านะครับก็คร่าวๆนะครับครับจะจับใช่ครับมีขอให้หนึ่งขอได้คำถามเนี่ยให้ดูภาพสามภาพที่สำคัญเนาะภาพนี้คือสะพานส่งน้ำนะตอนตั้งเมืองอิสตันบูลเมื่อภาษาเมยุคเปลี่ยนประมาณ1,000 ปีเนี่ยในยุคนี้ที่สร้างอายาโซเฟียนะครับอิสตันบูลไม่มีน้ำจืดแอนติฟิการเอาชนะโครงสร้างทางธรรมชาติก็คือการหาน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ไกลมากนะครับแล้วก็อันนี้สะพานส่งน้ำเนี่ยยังมีอายุคนเป็นพันปีนะครับแต่ว่ายังอยู่กลางเมืองนะครับอันที่สองเอาว่าบาร์คาร์มอลแล้วผมคิดว่าสำคัญก็คือให้ทายว่าอันนี้คือคณะอะไรของมาเลย์อิสตันบูลฟินฟาคูตี้อันรอดนักศึกษาแบบภาษาอังกฤษเนาะให้ถ่ายว่าคณะอะไรครับคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอิสตันบูลนี่แล้วก็เป็นที่อาจารย์พูดถึงความเข้มข้นของชาวตุรกีแล้วมีชุมชนหนึ่งที่ชื่อว่าฟาเตียนเมื่อกี้นี่นะครับฟาเตียนเนี่ยเป็นคล้ายๆกลุ่มเป็นแหล่งรวมของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับเขาก็จะแต่งตัวแบบนี้อยู่เหมือนกลุ่มยามาสับลีกมีความเข้มข้นพูดถึงผู้หญิงออกจากบ้านก็เหลือแต่ลูกตาเหมือนกันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ก็นี่เป็นญาติเขาเป็นชุมชนเขาที่พยายามจะแสดงอัตลักษณ์หรือความเข้มข้นเป็นดังเข้าไปในชุมชนก็จะมีคนเนี่ยนับถ้าภาษาพูดก็คืออะไรกันรูปธรรมใช่ไหมแต่แล้วถ้าเป็นภ
สายสิ่งก็เรียกอะไรนะว่าสแปรอะไรเงี้ยฮะโอเคอันนี้คือตัวเขาครับโอเคครับเชิญครับคำถามต่อไปครับเชิญครับครับเดี๋ยวขอสักครู่นะครับเช่นท่านให้เราผมแนะนำได้เนาะสองสามเรื่องเช่นตุรกีวางตัวยังไงในกรณีซีเรียนะครับอันที่สองคืออะไรคือที่ตุรกีขาดเช่นพลังงานเขาพึ่งใครตุรกีอยู่ข้างใครระหว่างรัสเซียกับอเมริกาหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับคำถามนี้เนี่ยก็ขอนิดเกิดอะไรครับรู้สึกว่ายังไม่ได้คำตอบที่จะถามเลยเมื่อกี้ที่ว่าว่าอัตเตอร์เมนโปรโมเป็นยังไงสายตาของตัวเองเองแล้วก็อยากให้ช่วยใส่เรื่องซีเรียนิดหน่อยครับโอเคเกี่ยวกับอัตเตอร์คือยังไงครับส่วนในสายตาของตัวเองเนี่ยเขามองอัตเตอร์เป็นยังไงมีหลายแบบมีที่ชอบมีที่รักเทิดทูนมากๆแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่ว่ายังไงครับอัตเตอร์เนี่ยสำคัญยิ่งกว่าความสูงส่งของอัตเตอร์สูงส่งยิ่งกว่าศาสดามุฮัมมัดประมาณนั้นที่พูดแบบนั้นก็มีอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่สุดไปด้านหนึ่งนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือว่าอัตเตอร์เนี่ยเป็นชั่วช้ามากๆนะครับก็เป็นมุมสองมุมที่แบบว่าชนกันที่เป็นประกอบกันในแบบนี้แต่ตรงบางๆเนี่ยจะมีเยอะส่วนที่อยู่สุดขอบทั้งสองขอบที่ชอบแล้วก็เติมทุนมากๆก็มีส่วนที่ไม่ชอบเกลียดไม่ชอบแบบอย่างแรงเลยก็มีแต่ว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่นะครับจะอยู่กลางๆจะอยู่กลางๆอยู่ตรงนี้ฝ่ายส่วนฝ่ายที่เป็นแกนนำฝ่ายที่เป็นแกนนำรัฐบาลในตอนนี้เนี่ยเขาก็อัตเตอร์ก็เป็นผู้นำประเทศผู้ก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐตุรกีมีบุญคุณมีผลงานในการตั้งสาธารณรัฐตุรกีนะครับเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดนะครับเป็นทหารที่มีความรู้นะครับแต่ว่าการที่เป็นคนเก่งของมุสตาฟากามาอัตเตอร์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะขัดขวางไม่ให้เรานั้นศึกษาถึงสิ่งที่เขาถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เขาผิดพลาดตรงนี้นะครับนี่คือแกนนำที่กลุ่มคนที่เป็นนักคิดที่เป็นแกนนำของยุคเขาจะคิดกันแบบนี้ซะส่วนใหญ่ที่ผมได้สังเกตส่วนกรณีซีเรียปัญหาในซีเรียเนี่ยตุรกีเนี่ยต้องการจะเป็นไม่ต้องการให้มันเกิดสงครามนะครับคือก็ปัญหาของซีเรียในตุรกีไม่ต้องการให้เกิดสงครามในซีเรียนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ต้องการมากๆเลยก็คือว่าการเกิดสงครามระหว่างลัทธิคือลัทธิซุนนีกับลัทธิชีอะห์นะครับการเกิดสงครามระหว่าง2กลุ่มทางด้านศาสนาตรงนี้เป็นสิ่งที่ตุรกีไม่ต้องการมากๆเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะหยุดยากเป็นสิ่งที่หยุดยากและก็นโยบายทางการเมืองต่างประเทศของตุรกีก็ว่าถ้าเกิดพวกเพื่อนบ้านเราไม่สงบเราก็ไม่สงบนะครับถ้าเพื่อนบ้านเราไม่สงบถ้าเพื่อนบ้านเรามีปัญหาเราก็ไม่สงบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยประชาชนทั้งหมดเป็นพี่น้องกันประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นพี่น้องกันแล้วก็การแบ่งประเทศโดยเขตแดนที่เกิดขึ้นในยุคใหม่เนี่ยไม่ควรที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นศัตรูระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นภูมิภาคแห่งอารยธรรมไม่ว่าจะเป็นเมโสโปเตเมียอารยธรรมเปอร์เซียอารยธรรมอะไรต่างๆนานาอียิปต์อะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาที่ตรงนี้จะต้องแก้ไขด้วยวิธีทางด้านการพูดทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางด้านสันตินะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้สังเกตเห็นแล้วเดี๋ยวเชิญอาจารย์เชิญครับพระอาจารย์จะเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรื่องปัญหาซีเรียหลายคนก็สนใจอยู่นะครับทีนี้ผมไม่อยากจะพูดเฉพาะตุรกีเดี๋ยวจะเห็นบริบทไม่ครบนะครับอยากจะมองอันแรกที่เราควรจะเข้าใจถึง
ลักษณะการกระจายของประชากรนิดนึงนะครับการกระจายของประชากรประเทศตุรกีนะครับแล้วก็ที่เป็นสีแดงเนี่ยก็คือก็บอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีชาวชีอะห์อยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับก็สังเกตว่าในตุรกีเนี่ยแต่ผมมีตัวชี้ไม่มีใช่มั้ยนั่นแหละในตุรกีนี่ที่แถบแดงนั่นแหละแล้วก็มาที่ซีเรียเราจะว่าแถบแดงเนี่ยคือเชียในตุรกีกับซีเรียเนี่ยมันเป็นอาลาวีเขาเรียกว่าเชียอาลาวีจะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตลอดมาจนถึงเลบานอนนะแล้วก็อยู่ชายทะเลหมดเลยสังเกตดูนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการกำลังปะทะกันอย่างรุนแรงก็คืออาที่อาเลปโปที่โฮมแล้วก็ที่ดามัสกัสขนาดนี้นะครับ เดิมทีเนี่ยไอความขัดแย้งเหล่านี้มันมีไม่ถึงกับที่จะต้องร่มราข้าวฝาดกันต้องอยู่กันเขาอยู่สบายได้ในไม่ว่าในซีเรียหรือในประเทศอิรักในประเทศอิรักนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับซีเรียก็คือว่าประเทศอิรักเนี่ยจะมีชาวมุสลิมชีอะห์เนี่ย 60% นะครับแล้วก็พื้นที่สีแดงนี่คืออยู่ด้านล่างนะครับนี่ก็คือถ้าสีแดงไม่ได้หมายความว่ามันเลวร้ายนะครับแต่หมายความว่าเป็นแมปของชีอะห์เขาแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเหลืองนี่จะเป็นซุนนีแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่ที่สีเหลืองนี่ก็คือไม่ค่อยมีคนอยู่นะแล้วก็ส่วนที่เป็นออกฟ้าๆนั่นก็คือเป็นซุนนีนะครับก็จะเห็นว่าในตุรกีเนี่ยมันจะเป็นซุนนีตลอดแล้วก็จะมีบริเวณใกล้มาดิเตอร์เรเนียนเป็นชีอะห์ทีนี้นะปัญหามันอยู่ยังไงปัญหามันก็คือคนส่วนน้อยปกครองคนส่วนใหญ่ในซีเรียนะครับในซีเรียเนี่ยมีประชากรที่เป็นชีอะห์ประมาณ 25% แต่ว่าปกครองคนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทุนกลางแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยมันมาถึงจุดหนึ่งที่มันถูกกระตุ้นโดยอาหรับสปริงทำให้มันเกิดว่าผู้ที่ถูกกดขี่อยู่มันก็เริ่มระเบิดออกทีละจุดทีละจุดทีละจุดก็มาถึงที่ซีเรียนะครับรายละเอียดมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องดูกันให้มากกว่านี้นะเดี๋ยวผมก็จะฉายภาพที่ละเอียดมากขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมนิดนึงก็คือว่าในเมื่อคนส่วนใหญ่นะเกือบ 80% เนี่ยนะไม่ได้มีอำนาจมันก็ต้องมีความขัดแย้งในที่สุดเนี่ยแล้วก็มีการฆ่าในปี1982ก็มีการฆ่ากันถึงหลายหมื่นคนนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ผมว่าเกิน 20,000 แล้วนะทีนี้ถามว่าแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งได้รับการสนับสนุนนะผมว่าจากตุรกีหรืออะไรเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เลยหรือก็โดยใช้วิธีประชาธิปไตยไม่ได้เพราะว่าทางด้านประดาธิปไตยประชาก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมทีนี้มาดูกันว่าสถานการณ์ในการที่เป็นไงเราขยับไปอีกสไลด์เนี่ยไปอีกตรงนี้ผมว่านี่คือเป็นแมปที่เราเนี่ยให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นอีกนะครับแมปที่ชัดเจนมากขึ้นอีกเนี่ยก็คือเนี่ยมันจะแยกย่อยไปอีกว่าในสายของชีอะห์นี่มีกี่กลุ่มแล้วก็ของซุนนีในซุนนีส่วนมากแล้วมันไม่ได้มีการแยกกลุ่มแต่ว่าสายชีอะห์เนี่ยแล้วก็มีชาวดรูสซึ่งมีความใกล้เคียงกับชีอะห์เนี่ยอยู่ริมข้างนอกหมดเลยทีนี้ผมถามว่าเรื่องปัญหามันอยู่ตรงไหนในขณะนี้เวลานี้ทำไมประธานาธิบดีบาชักเนี่ยจึงสามารถคงอยู่ยืนยงคงกระพันได้มากถึงขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ให้ลึกไปเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ในแง่ศาสนาอย่างเดียวมันก็ได้คำตอบว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างซุนนีกับชีอะห์แต่มันซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะนะจริงที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นก็คือเพราะว่ามีรัสเซียอยู่ด้านหลังทำไมรัสเซียเข้ามาหนุนซีเรียอันนี้คือปัญหาที่เราต้องเข้าใจนะครับก็คือว่ารัสเซียเนี่ยนะเขาเนี่ยได้สูญเสียอำนาจไปหลังจากที่สหรัฐรัสเซียไม่ใช่สหรัฐอะไรโซเวียตเนี่ยได้ล่มสลายหลังจากสงครามเย็นไปแล้วเนี่ยเขาเนี่ยยังมีความคิดที่จะกลับคืนเข้ามาที่จะมีอำนาจอีกครั้งหนึ่งโดยการพยายามรวมขั้วนะครับกับ
จีนแล้วก็กับอิหร่านแล้วก็ซีเรียเขาพยายามที่จะรู้ว่าเหตุผลหลักในการที่เขาจำเป็นที่จะต้องมีซีเรียอยู่ด้วยเนี่ยหนึ่งก็คือการลงทุนมหาศาลในเรื่องของการเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งมีท่อแก๊สขนาดใหญ่มหาศาลจากรัสเซียเนี่ยนะผ่านเปอร์เมนิสถานนะครับมาที่ฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อส่งต่อนะครับแล้วก็มาใช้ในบริเวณนี้ด้วยนะครับทีนี้รัสเซียเนี่ยไม่สามารถสูญเสียซีเรียได้เลยเพราะว่ามันคือทางเดียวที่รัสเซียจะออกเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเพราะว่าถ้าเขาถ้าเราดูจากแผนที่เนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้อิรักใช่ไหมครับอิรักนี่ก็ปัจจุบันเนี่ยนะก็เป็นพันธมิตรกับรัสเซียเพราะว่าพี่น้องชีอะห์เนี่ยปกครองประเทศเพราะฉะนั้นเขาจะผ่านมาทางอิหร่านก็ผ่านไปทางข้างบนแล้วก็จะเป็นเติร์กมานิสถานผ่านมาทางอิหร่านผ่านอิรักแล้วก็มารัสเซียแล้วก็ออกเมดิเตอร์เรเนียนถ้าเกิดว่าประเทศซีเรียเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองที่ไม่ใช่ชีอะห์เนี่ยก็คือว่าไปอยู่อีกขั้วนึงคือไปอยู่ขั้วของตะวันตกหรือว่าไปอยู่ในขั้วที่ไม่ใช่ของที่เป็นของรัสเซียเพราะฉะนั้นแต่เขารู้ว่าในขณะนี้เนี่ยไม่มีทางอื่นที่จะรักษาซีเรียไว้ได้ทั้งหมดนะครับหลายคนคิดว่าซีเรียนี้จะล้มแล้วก็ประชาชนจะปกครองซีเรียโดยใช้ประชาธิปไตยซึ่งถ้าผมมองจาก geopolitics เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มีเหตุผลหลายอย่างที่มันเป็นไม่ได้ประการแรกก็คือว่านะรัสเซียไม่ยอมเด็ดขาดนะครับรัสเซียไม่ยอมเด็ดขาดแล้วก็มีปัจจัยเอื้อที่ทำให้เขาสามารถคงอยู่ได้นะสามารถจัดการได้ก็คือเขาสามารถที่จะเอาแผ่นดินตรงนี้รักษาแผ่นดินตรงนี้ไว้แล้วก็รินทั้งหมดที่ตรงนี้เป็นเนินเขานะครับตอนนี้เป็นที่ลุ่มเพราะฉะนั้นภูมิศาสตร์ทางgeopolitics ต่างๆนี่คือเขาได้เปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถรักษาเมืองตลอดชายฝั่งทะเลนี้ได้ซึ่งก็มันก็ไม่ยากนะครับแต่จะต้องรวบแผ่นดินตรงนี้ไปด้วยผลที่ตามมาที่มันจะรบกันมากในต่อไปนี้ก็คือว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการทางออกทางทะเลซึ่งการทางออกทางทะเลก็เป็นไปไม่ได้จะตัดระหว่างช่องแคบช่องตรงนี้และระหว่างตุรกีกับซีเรียเรื่องนี้ก็ยากเพราะว่ามันเป็นที่ครอบครองของเชียร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการตัดทางของซีเรียแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันเป็นตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องได้เขาจะต้องรักษาให้ได้เพราะนั้นสภาพความเป็นจริงในขณะนี้มันซ้อนกันระหว่างความขัดแย้งในเรื่องของรัฐที่แล้วก็ในเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลเพราะนั้นผลที่ออกมาถ้าให้ทายนะถ้าให้ทายก็คือข้างในนี่ก็ตัดไปไม่มีทางออกทะเลก็เป็นหนึ่งประเทศนะแล้วก็มีเคิร์ดอีกนะเขาก็พยายามแต่ว่าเคิร์ดมันเล็กเกินไปที่จะตั้งเป็นประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราแต่ดูสภาพแล้วเนี่ยก็คือความขัดแย้งที่สุดมันก็ไปจบกันที่ผลประโยชน์ลงตัวว่ามันจะออกมาอย่างไรนะครับทีนี้ตุรกีจะมีบทบาทอย่างไรตุรกีเนี่ยนะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากการช่วยเหลือส่งกำลังส่งอาวุธหนักมากเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันทั่วโลกกำลังจับตามองอยู่ว่ากำลังส่งอาวุธให้กับฝ่ายตะวันในลักษณะเป็นอาวุธหนักนอกจากว่ามันต้องมีเหตุผลหนักจริงๆในช่วงสุดท้ายของการจะลงตัวหมดแล้วเนี่ยมันก็เขาอาจจะยอมที่จะอย่างนั้นโดยมีความเห็นชอบจากนาโต้หรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วอีกอย่างนึงก็คือจริงๆแล้วถ้าผมทายเนี่ยนะมีหลายชาติที่ต้องการให้ตุรกีเนี่ยเข้าลงสู่สนามรบตรงนี้นะแต่ว่าตุรกีเนี่ยรู้ว่าการลงสู่สนามรบก็คือเข้าพังประการแรกเศรษฐกิจของเข้าพังหมดเลยที่มันเติบโตมาเป็นเวลา10ปีเพราะว่าเขาสามารถขจัดความขัดแย้งได้อยู่ๆเขาก็เข้าไปถลำลงในความขัดแย้งเศรษฐกิจมันก็พังหมดประการที่มันเป็นประการเนี่ยประการที่ต่อก็คือว่าเขาทำสงครามไม่ได้เพราะพลังงานทั้งหมดได้รับจากรัสเซียไม่ใช่ทั้งหมด 60% แก๊สธรรมชาติทั้งหมดมาจากรัสเซียหมดเลยรัสเซียเบรกเขาไม่สามารถทำสงครามกับรัสเซียก็ไม่สามารถที่จะลงในสนามได้เต็มๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ
โลกทั้งโลกของเราเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้ปกครองกันเนี่ยด้วยอาศัยความถูกต้องหรือว่าโดยอาศัยกฎกติกาอะไรที่ชัดเจนหรอกเหตุผลนั้นหรือว่าความถูกต้องความยุติธรรมนั้นมันใช้เป็นเพื่อ justify ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกยุคทุกสมัยโลกเนี่ยมันปกครองโดยอำนาจใครก็ตามประเทศไหนก็ตามที่มีอำนาจเนี่ยเขาก็จะพยายามใช้อำนาจในรักษาอำนาจเขาไปแล้วก็สร้างความขัดแย้งให้กับตรงไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าผลประโยชน์ของอำนาจต่างๆนั้นไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นบทบาทของตุรกีในขณะนี้ ก็คือช่วยในเชิงมนุษยธรรมแล้วก็ช่วยในเชิงของการสนับสนุนร่วมกับประเทศอื่นๆด้วยหลายๆประเทศเนี่ยก็พยายามสนับสนุนและช่วยแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็ลงตัวนะเร็วๆนี้ก็คือกษัตริย์อับดุลลอฮ์ให้เรียกอิหร่านอะไรไปคุยด้วยถ้าให้ผมทายก็คุยกันว่าจะแบ่งกันยังไงดีให้จบสดีอย่าโลภกันนี่คือที่เรียนบอกว่าในที่สุดแล้วก็จะบอกว่าเอาตรงนี้ไปตรงนี้ไม่ให้เพราะว่าตรงนี้ให้ไม่ได้ก็จบกันถ้าเราดูกันนะครับสิ่งที่มีสัญญาณข้อมูลของอาจารย์ไทรัตน์ก็คือว่าเราจะสังเกตว่ามีประเทศเดียวที่รับการรีไฟของอาจารย์คือรัสเซียที่ทำให้เห็นชัดว่าฝ่ายที่หนุนหลังอาจารย์อยู่ก็คือรัสเซียนะครับสองประเด็นเนาะผมคิดว่าที่เป็นทางเอาไว้จะเสริมได้ก็คือว่าทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของตุรกีอยู่ที่พม่าพร้อมกับภรรยาของอาร์ตีขอรับพอดีเลยพอดีเพื่อมาเจรจาเรื่องโรฮิงญาและกรณีการขัดแย้งระหว่างพุทธกับมุสลิมในพม่าคือตุรกีเนี่ยไม่ได้มองเกมไกลอย่างเดียวมีเกมไกลด้วยหรือเราดูข่าวรอบ3วันพบว่ามีกรณีกบฏในตุรกีเหมือนกันพบว่าปัญหาชาวเคิร์ดเนี่ยขึ้นเป็นจำนวน 20% ของตุรกีเนี่ยก็มีแนวคิดคล้ายๆกับกบฏชายแดนภาคใต้เหมือนกันเป็นชนส่วนน้อยแต่เป็นชนพื้นถิ่นที่ถูกผลักไปจากอิรักก็ตามแทนชายแดนก็ตามแต่ไม่มีที่ที่เป็นที่ตัวเองสามารถปกครองตัวเองได้อะไรต่างๆเนี่ยมีการปะทะกันระหว่างทหารชายแดนกับชาวเคิร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาภายในของตุรกีเองเช่นเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือตอนที่ไปเนี่ยพบว่าในกรณีเคิร์ดเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับสาขาการเมืองปัญญาที่หนึ่งนะครับครูใหญ่ของสาขาการเมืองปัญญาที่คือโยฮันโกตุมนะเป็นโนเวเทียนที่ทำงานในอเมริกาเนี่ยก็เข้าไปทำงานด้านสันติภาพในความขัดแย้งระหว่างชาวเคิร์ดกับรัฐบาลตุรกีเหมือนกันโดยใช้การสารเสวนาที่เราไปเนี่ยอาจารย์ชนะเข้าไปด้วยเนี่ยพบว่าเราพาไปดูเขาพาไปดูสมาคมคล้ายๆสมาคมนักเขียนและนักข่าวนะสิ่งที่สมาคมนี้ทำหน้าที่ก็คือคล้ายๆกับองค์กรเหมือนดิฟเฟอร์วอตเนี่ยนะครับมีการสารเสวนาในกลุ่มผู้หญิงมีการสารเสวนาระหว่างผู้นำของผู้ขัดแย้งเราก็ถามเหมือนกันว่าเวลานำเอาผู้นำของแต่ละเผ่าผู้นำของแต่ละฝ่ายมาแดร์ล็อกกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลก็ว่าจะบอกว่าเวลาผู้นำมาคุยกันก็ว่าจะบอกว่าความรุนแรงไม่ได้เกิดจากผู้นำหรอกพวกปลายแถวต่างหากที่ใช้ความรุนแรงในการข้ามหันกันแต่ยังข้อที่น่าสนใจประการนึงคือตุรกีใช้เวทีในการแดร์ล็อกในการพูดคุยระหว่างกันระหว่างต่างประเทศก็ตามหรือว่าพวกรัฐบาลทางการเมืองก็ตามโอเคให้สั้นๆแล้วในอาวัตเสริมในกรณีพม่าเนี่ยตุรกีเข้ามาทำอะไรในความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นแค่นั้นคือยังนโยบายของตุรกีของกระทรวงต่างประเทศการความสัมพันธ์ด้วยของตุรกีเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะในภูมิภาคของตัวเองแต่ว่าเป็นนโยบายที่ต้องการจะคือทำให้ตัวเองนั้นแอคทีฟในการที่จะสร้างสันติภาพให้กับโลกนะครับก็อย่างเช่นกรณีเกี่ยวกับโรฮิงญาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของตุรกีพร้อมด้วยภรรยาของนายกรัฐมนตรีและก็ลูกสาวของนายกรัฐมนตรีของตุรกีได้ไปที่พม่าแล้วก็เข้าพบกับประธานาธิบดีของพม่านะครับซึ่งที่พม่าเนี่ยมีสุสานของทหารออตโตมัน780คนที่ตกเป็นเชลยในสงครามโลกครั้งที่1ของอังกฤษเอาทหารออตโตมันที่ตกเป็นเชลยในสงครามโลกครั้งที่1ประมาณ 12,000 คนนะครับแล้วก็มาที่อินเดียมาที่อะไรมาทำทางรถไฟที่พม่านะครับแล้วก็ตายที่พม่า780คน
แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของตุรกีก็ได้ติดต่อรัฐบาลพม่าไปแล้วก็ตรงกับช่วงโรฮิงญาช่วงนี้ก็ไปเพื่อที่จะช่วยชาวโรฮิงญาด้วยช่วยทางด้านมนุษยธรรมนะครับก็ไปก็ไปพบรัฐบาลพม่าแล้วก็ขอบอกว่าจะให้สุสานของทหารพระบรมเนี่ยทหารตุรกีเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยสร้างให้เป็นปาร์คเป็นสวนสาธารณะที่แสดงถึงไมตรีความเป็นมิตรระหว่างรัฐบาลพม่าและรัฐบาลตุรกีระหว่างตุรกีแล้วก็พม่านะครับแล้วก็มีการอะไรมีการพานักธุรกิจอะไรไปด้วยไปพบกับรัฐบาลซึ่งพม่าก็กำลังเปิดประเทศใหม่ๆแล้วก็มีการเข้าไปเยี่ยมชาวโรฮิงญานะครับไปช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมก็ทางคณะหัวหน้าคณะเกี่ยวกับมนุษยธรรมก็คือภรรยาของนายกรัฐมนตรีรัจเจฟแอร์โดกันก็นางเอมิเนแอร์โดกันนะครับเป็นหัวหน้าคณะที่ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมก็ซึ่งนางเอมิเนแอร์โดกันก็ได้ประกาศออกมาบอกว่าจะช่วยเหลือมนุษยธรรมทั้งหมู่บ้านชาวพุทธและหมู่บ้านมุสลิมที่มีปัญหาในโรฮิงญานะครับก็สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าตุรกีเนี่ยไปพม่าเนี่ยไม่ได้ว่าจะไปอะไรมุสลิมนะไม่ได้แบบว่าจะไปแบบเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวแต่การที่จะสร้างเป็นตัวช่วยในสันติภาพที่ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการยังไงครับพบกับทั้งสองฝ่ายนะครับมีการจะมีการพูดคุยกันนะครับตุรกีเน้นที่ตรงนี้ครับท่านอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับมีเวลาช่วงท้ายอีกนิดนึงครับสั้นๆอาจจะพอทันมีไหมครับนะครับงั้นขออนุญาตเวลาล่วงเลยมาตอนนี้อาจารย์พี่น้องมุสลิมก็เพิ่งรับสิทธิ์ออกมาใช่ไหมอาจารย์นะครับนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงถือสิทธิ์นะครับน้องๆพี่ๆหลายท่านเดี๋ยวคงต้องไปหาตามอย่างละสิบบทนะครับดึกแล้วด้วยนะครับ4 ทุ่มเราเริ่มกันช้ามานิดหนึ่งนะครับ20:30มาถึง4 ทุ่มนะครับขอบคุณมากวันนี้ได้เปิดโลกทัศน์นะครับอะไรใหม่ๆเยอะมากกรณีศึกษาของตัวเองผมคิดว่าหลังจากนี้อาจารย์ผมก็หาความรู้เพิ่มเติมนะครับมีอะไรน่าสนใจเยอะนะครับอาจารย์พาเราทัวร์ตุรกีภายในเวลา2 ชั่วโมงครึ่งนะครับรู้หลายแง่มุมมากเกี่ยวกับตุรกีนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับแล้วก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับบรรยากาศของมอ.เรามันเข้าสู่ช่วงงานวิชาการไปครับงานเกษตรหรือว่างานมอเตอร์โชว์ไม่แน่ใจ คุยที่มายังครับผมอยากไปดูวันนี้นะครับช่วงนี้ก็เลยขออนุญาตแจ้งทุกท่านนะครับว่าแล้วก็มีภารกิจอย่างอื่นอยู่ด้วยที่ในบรรจุก็ขอหยุดของระยะหนึ่งนะครับช่วงของเดือนกันสิงหาคมเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับสัปดาห์ที่3ที่2ครับสัปดาห์ที่2ที่14นะครับของกันยายนวันที่7ก็อีกงานของอาจารย์นะครับจะได้ไปช่วยงานของอาจารย์เรื่องเวทีเสวนาวิชาการนานาชาตินะครับมี2ประเด็นที่กำลังประสานงานอยู่นะครับอันหนึ่งก็คือกรณีของปามราสนะครับการต่อสู้ของชุมชนพี่น้องที่นั่นก็เป็นมุสลิมส่วนใหญ่มาการที่ครับที่กำลังรวมตัวเคลื่อนไหวกันเกี่ยวกับท่านนั้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าหลายท่านสนใจอาจารย์ประมวลพิมจันทร์นะครับผมเพิ่งประสานกับอาจารย์มาอาจารย์รับปากว่าจะมาช่วงกันยายนจะเป็นสุขไหนนะครับคนติดตามข่าวจากเว็บไซต์นะครับจะส่งข่าวผ่านทางน้องฝนนะครับขอบพระคุณครับท่านสามท่านนะครับวันนี้อาจารย์ขอเสริมอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องการงานของสถาบันศึกษานิดหนึ่งนะครับในเครื่องของวิชาการแล้วใครชอบดูหนังนะครับหนังเกี่ยวกับสันติภาพอาเซียนนะครับเราจะมีหนังฉาย4 เรื่องนะครับในงานมอวิชาการวันที่16, 17, 18นะครับเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับสงครามและสันติภาพที่เป็นหนังทางเลือกนะครับที่เกิดในกัมพูชาก็ตามในพม่าก็ตามหรือในฟิลิปปินส์นะครับนี่นะครับใครสนใจนะลองเข้าเว็บไซต์ศึกษาดูนะครับสุดท้ายนะครับขอเสียงตบมือนะครับสำหรับอาจารย์ดร.ชัยรัตน์นะครับกับว่าอับดุลอาวาสอาซิดีนะครับที่สลับเวลามาให้ข้อมูลและเปลี่ยนรู้ในวิทยาศาสตร์วันนี้ครับวันนี้ไม่ได้ใครเห็นครับอาจารย์โชคชัยวงการถูกขอบคุณมากครับถ้ามีอะไรผิดพลาดขออภัยเนาะขอบพระคุณทั้งสามท่านนะครับเราพบกันอีกครั้งหนึ่ง
เดือนกันยายนนะครับวิทยาลัยวันศุกร์ขอฝากวิทยาลัยวันศุกร์ไว้กับพี่น้องศิษย์เลยนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้หลายท่านได้กลับไปราชบุรีต่อนะครับครับเดือนกันกลับโดยสวัสดีภาพครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปคอยติดตามข่าววิทยาลัยวันศุกร์ต่อนะครับขอบคุณครับ